นะครับมันเป็นคําถามที่ผมพบมากนะครับอยากรวยอยากมีชีวิตดีขึ้นอยากมีลาบอยากมียศอยากมีคนชื่นชมนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายมาหาผมและต่างๆนานานะครับมันจะทําได้กันไหมนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันค่อยเข้าเนื้อเรื่องกันนะครับมาทักทครสมาชิกก่อนนะเขามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีใครติดตามดูไลฟ์สดหรือเปล่าที่มีคนโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นมาเยอะๆนะครับก็มีหลายๆเคสที่ประทับใจนะครับมากมายส่วนใหญ่ถ้าเกิด ได้เห็นนะครับผีมักจะโดนบังคับให้กระทํามนุษย์ด้วยกันเองโดยมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นคนจ้างวานนะครับให้มากระทานะด้วยความที่หมันไส้กันนะครับไม่ชอบอยากได้ของของเขานะครับอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อความเป็นหนึ่งนะเยอะแยะมากมายปัญหาในโลกใบนี้นะวันนี้เราเข้ามาคุยคุยกันเกี่ยวกับหลักบ้างแล้วกันนะครับไปหลายคนนะครับเห็นคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ศิลป์ก็ถือไม่ครบนะครับแล้วมันจะขังได้ยังไงครับผมกูไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากูขังได้ยังไงนะเอ้าเอานะแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะครับผม ไปที่ไหนครับสวัสดีน้องพี่หนึ่งพี่หนุ่งหนิงนะครับสวัสดีพี่ธนาสวัสดีพี่โชคชัยราชบุรีนะครับผมอยู่ราชบุรีวันเสาร์ที่สิบเอ็ดนะครับก็เข้ามาผมจะลงเก้าโมงคุณจะมากี่โมงก็แล้วแต่นะครับผมจะมีสมุดใบหนึ่งนะตั้งไว้ใครที่มาเช้าก็มาเขียนลงชื่อไว้แล้วกันนะครับลำดับหนึ่งต้อทที่ห้าเจ็ดจนถึงเจ็ดสิบนะครับ ไอ้คนที่มาแล้วก็มาลงชื่อได้นะครับลงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อผมจะนัดนะครับถ้าเกิดมันดึกหรืออะไรต่างผมจะนัดว่าเฮ้ยมาวันไหนอะไรต่างเขามาเอานัดแล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเรามาเจอกันนะครับผมนะเข้ามาเหอะเนะเอาเป็นว่าครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่โควิดนะครับเริ่มดีขึ้นเพราะรู้สึกว่าจะปลดล็อกเดินนกรกฎาอีกนะครับแต่ผมขอรับแค่เจ็ดสิบพอตอนแรกว่าจะเอาห้าสิบกลัวไม่พอนะครับก็เลยเอาเอ้าไม่เป็นไร จ็ดสิบก็เจ็ดสิบนะครับก็จะรับเริ่มตั้งแต่ข้าโมงะนะครับอาจจะลงก่อนสักแปดโมงนะครับดูลูกศิษย์แล้วกันนะครับก็อยากจะช่วยเหลือทุกท่านให้มันมากที่สุดนะครับเกิดมาชาตินี้นะครับก็ขอช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับผมอ่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับอาจารย์หนูเป็นแฟนตัวยงแต่ตัวนี้หายไปไหนครับอาจารย์เสียใจก็ดูเรื่อยๆแล้วกันนะผมไม่รู้กันว่ามันหายไปไหนนะครับผมสวัสดีพี่น้องน้อยนะครับสวัสดีพี่ร้จิพัฒนนะครับ ครับสวัสดีน้องขวัญข้าวนะสวัสดีพี่ประการนะครับอาจารย์โอเคครับสวัสดีสำอางนะครับสวัสดีพี่ธนทรธน,นาทรน,นะสวัสดีทุกท่านเลยนะ <c oughs> โอ้โหนะเยอะมากเลยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลย288วิวแล้วนะครับ <c oughs> เร็วมากเกือบเกือบ5นาทีคนดูกันนะครับก็เดินทางมาจับจีเอมาที่โรงพยาบาลบางแพรนะครับจับจีเอมานะครับผมบ้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลบางแพนะฝั่งเดียวกันนะฝั่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยต้องยู่เทินก่อนโรงพยาบาลบางแพ่แต่ไป ตั้งจุดเริ่มต้นที่โรงพยาบาลนาองแพก็ได้เพื่อง่ายง่ายแล้วก็ตรงมานะครับสำนักผมอยู่ติดถนนเลยถนนสี่เลนนะครับติดถนนใหญ่เลยมองซ้ายมือใครเห็นหลังคาเด่นเด่นะครับลักษณะบ้านทรงชัยหลังคาสามชั้นนะครับไม่เหมือนใครนะครับในถนนเส้นนั้นนะสายที่จะไปดําเนินอันนั้นแหละคือสำนักของผมนะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่เน่ที่มีกําลังก่อสร้างอยู่เลยครับอันนั้นคือสำนักของผมมาไม่ยากครับลองดูลองเข้ามาแล้วกันสำหรับสมาชิกที่จะมาหากันนะครับต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับผมก็เข้าสารแล้วตั้งแต่หนึ่งเม็ดขึ้นไป ตั้งแต่1เม็ดเข้าไปนะครับค่าครูแล้วแต่จะให้ผมนะครับถ้าเกิดคิดว่าโดนคุณใส่นะครับก็เอาน้ําดื่มมานะครับถ้าเกิดเป็นสายยาในตัวนะก็เอามากพูบุหรี่มาแล้วกันนะครับหรือไม่ถ้าเกิดสายยาบางสายยาชอบกินเหล้ามึงติดเหล้าขาวเหล้าสีมาด้วยแล้วกันนะครับเปลืองเหล้าบ้านผมนะครับร้องเอามานะครับเอามานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันผมรับทุกเคสนะครับตอนนี้นะครับรับเลยนะครับมึงจะมาก็มาทีนี้บอกเปิดโอเพ่นแล้วจะมาก็มาแต่ขอจํากัดไว้ขั้นต้น70คนก่อนนะครับผมนะอ สงสัยอะไรให้ถามครับสงสัยอะไรให้ถามเพราะว่ามันหลายเดือนละหลายหลายคนก็ทุกนะครับทุกทุกโทรมาโดยผมด่าว่าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยแต่ต้องเข้าใจนะครับเพราะช่วงนั้นสถานการณ์จริงๆนะครับแต่ตอนนี้โทรมาหาผมก็ได้ว่าอะไรบอกจะมาก็มาวันที่11 11 11นะครับ11ก็คือ11เข้าภาษานี้ไม่ครับเพราะเข้ามาศานี้ผมจะขึ้นลำปางขึ้นเชียงใหม่ไปดูปู่จะเอาปู่ลงมานะครับวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับองค์ทเวสวรรณโนขนาด2เมตรเนี่ยจะลงมาที่สำนักแล้วแต่ว่าสาลายังไม่เสร็จนะครับ นะศาลายังไม่เสร็จรอศาลาเสร็จเมื่อไหร่ปั๊บก็จะเอามาตั้งไว้ที่ศาลาครับพเพื่อจะเป็นสถานที่รับลูกศิษย์นะครับที่รองรับคนได้หลายร้อยคนนะครับหลายร้อยคนจะรับที่ศาลาข้างล่างนะครับผมนะคือโปรแกรมการสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะบ้างไหมสำหรับตอนนี้ห้องน้ํสี่ห้องห้องอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่จะต้องการอาบน้ำมนนะครับเพื่อเสริมดวงอะไรต่างๆนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ผมจะไม่ทําน้ำมนเลยให้อาบแต่ตอนนี้ห้องน้าพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ให้เตรียมดอกดาวเรืองนับย้ำนะครับดอกดาวเรืองนะครับกระแปงไขกระแปงมันมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่รีบนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อกะปองกระป๋องเลยถ้าเกิดจะเตรียมมาก็เอากระป๋องมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็เอาดอกดาวเรืองมาแค่นั้นพอนะแค่นั้นพอเพราะเทียนสีพึ่งแท้ผมมีอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไร้วไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวทําให้แล้วก็ไปอาบกันในห้องน้ำนะเพราะห้องน้ําผมก็สี่ห้องอาบได้สบายนะครับเอาไปผสมกับน้ําอาบแล้วกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับรับรองนะ วันที่ส1เนี้นะครับก็น่าจะเกือบๆรบวงจรนะครับผมนะใครจะมาเสริมดวงอะไรต่างก็ว่านไปนะใครอยากจะมาอาบน้ำมนต์ก็เตรียมดอกเอาเลืองมาเพื่อเป็นสริมงคลนะครับหรืออาจจะเป็นดอกไม้หอมหรือเป็นน้ำองค์น้ำอบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะคว่าเวลาอาบน้าล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปปั๊บนะครับให้เทวดาเทวดาอะไรต่างหรือกูบาจานะครับมาจับร่างกายนะอันนี้ถ้าจะมาก็มานะครับวันนี้ไม่กูไม่ห้ามแล้วนะครับมึงจะมามาเลยนะครับแต่ขอจำกัดรอดไว้เจ็ดสิบคนก่อนแล้วกันนะโอเคนะชาอารารย์ช่วยคนครับคน มีเงินคนไม่มีเงินก็ช่วยครับผมนะโอเคครับคือคนเรานะครับไม่ว่าจะจนหรือรวยมีทุกหมดแหละนะครับที่ผมบอกว่าทําไมถึงอยากรวยคือคนเราพื้นฐานคืออยากรวยอยากมีชีวิตดีขึ้นนะครับอยากมีลาบอยากมียศอยากมีแรงต่างนะครับหรือว่าโลกกรทํแปดนะครับคือหลักของวันนี้นะครับนะมีที่ผมบอกนะทุกสิ่งในโลกใบนี้นะครับมันก็เหมือนกับหลักไตรลักษณ์นะครับไตรลักษณ์ก็คืออะไรนะไออันนี้จังทุกขังนัดตานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมลืมแล้วเด็กงงๆนะครับผมไม่ค่อยอยากอาการมากนะ อนิจจังทุกขงาาังอนัตตานิจังนี่คือสิ่งไม่เที่ยงครับนะทุกขังคือความทุกข์อะไรต่างนะความที่จีรังยั่งลือนะครับอนัตตานะครับผมนะคือเรากาําหนดไม่ได้เลยนะครับเป็นพวกนี้นะหลักต้นต้นเนี่ยนะครับมันคือหลักนะครับที่ว่าเราถ้าเกิดสละอะไรต่างได้ปั๊บนำหนทางสู่นิพพานนะครับแต่เราไม่ต้องถึงพูดถึงนิพพานหรอกนะมนุษย์เรานะครับเอาง่ายๆนะครับทุกคนนั่นระวมทั้งผมรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับเอ้าค้างเหรอครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับตัวผมเนี่ยมันกก็ออยาามมีีชื่ลบ นะครับนะมีคนสันเสริญเยือนยอนะครับอยากรวยอยากอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกอย่างมันเป็นของคู่กันนะครับมีได้แล้วก็มีไม่ได้มีพบมีจากอะไรต่างๆมากมายนะครับหลักง่ายๆเลยนะถูกไหมอย่างร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีอะไรนะที่มันกีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่เป็นของเราเชื่อผมเถอะนะครับผมแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่เราสร้างไว้เรายังเอาไปไม่ได้เลยนะครับทุกคนอยากรวยหมดไหนใครอยากรวยกว่าเล็กนึงครับผมถามก่อนลวกันใครอยากรวยกว่าเล็กนึงนะครับใครอยากรวยกว่าเล็หนึงไม่ต้องอาย รู้อยากรวยกันหมดแหละนะครับอยากรวยกันหมดนะอาจารย์ไม่มีคิวกันร้อยแน่นอนครับผมนะอาจารย์อวยพรให้ผมดีครับเดือนเกิดผมครับสุขสันต์วันเกิดครับพี่สลาวุฒิแครนนะครับผมนะอ้าวใครอยากรวยกดเลขหนึ่งนะวันนี้จะมาพูดคุยกันไม่ต้องรวยค่ะอาจารย์แค่หมดกรรมทําไงคะโอเคครับมีคนนะครับมันมีมันมีอยู่ประมาณสองเคสนะครับที่ผมรับมาเชื่อมั่นที่ผมเอาจากชีวิตจริงนะครับมาพูดนะครับหรือว่าที่ผมรับลูกศิษย์เขาบอกว่าเขาไม่อยากรวย เขาไม่อยากมีอะไรทั้งนั้นแหละเขาขออยู่สองอย่างเขาคือขอความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงมาแปลกเว้ยเพราะทุกคนนะครับที่มาหาผมจะเขียนในกระดานชนวนว่ารวยผมจะมีกระดานชนวนกระดานหนึ่งถ้าเมื่อก่อนเนะี่ยคนที่มาหาผมไม่บ่อยจะเห็นผมจะเป็นคนที่ใช้กระดานชนวนแล้วก็แป้งคนระับผมจะเขียนแป้งลบแป้งคือเสกแป้งแล้วก็ทาหน้านะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเสริมให้มันเป็นสีมงคลน,นะครับเมื่อก่อนนี้นะ ที่ว่ามันไม่มีสถานการโควิดเนี่ยผมเชอย่างนี้นะครับผมที่คนมาหาผมกันเยอะนะครับบางทีก็บินมาหาเพื่อเอาแป้งผมนะทุกคนเขียนรวยบดนี่นะแล้วก็ขอให้อะไรมีเสน่ห์เมตตาแต่คนนั้นบอกชีวิตหนูไม่ต้องการอะไรละประมาณสองคนน่ะหนูขอแค่ความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายบอกเออเฮ้ยมึงคิดดีว่ะขอความสุขกับสุขภาพร่างกายบอกรวยไปก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็ไม่รู้ว่าใครจะเอาสมบัติหนูไปไหน แต่สุขภาพร่างกายดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปหาเงินหาทองหรือหาความสุขได้ถูกไหมผมมีความสุขครอบครัวดีทุกอย่างดีทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แต่มันเป็นไปไม่ได้นะว่าคนเรามันจะมีความสุขตลอดมีสุขก็ต้องมีทุกขนะครับมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบถูกไหมมียศก็เสื่อมยศมีเขาเรียกอะไรมีคนสัรเริญก็ต้องมีคนนินทานะครับทุกอย่างเป็นของคู่กันหมดถูกไหมึงบอกว่าให้พวกเราปองกันนะครับไม่ใช่ว่า มันจะรวยตลอดมันจะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นหนูบอกแล้วเฮ้ยมึงสู้สู้สู้บางคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายคิดฆ่าตัวตายเลยเฮ้ยอาจารย์หนูไม่ไหวแล้วหนูจะฆ่าตัวตายหนูจะฆ่าตัวตายเพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ต้องแบกรับพาละเยอะแยะมากมายผมบอกว่าถ้ามึงตายไปเนี่ยมึงดูคนข้างหลังมึงก่อนพ่อแม่มึงยังอยู่ไหมลูกมึงยังอยู่หรือเปล่าถูกไหมแตเมื่อไหรกิดมึงไม่ไหวแล้วมึงก็เป็นบุคคลล้นละลายคนก็ด่าคนก็ว่าคนก็สาบแช่งเอ็นแต่มันก็เป็นหลัก ของอะไรโลกธรรมแปดอยู่แล้วก็มีตีฉินนินทาวันใดวันหนึ่งปั๊บที่มึงหมดเสื่อมลาบทุกอย่างคนก็มองมึงเป็นหมาตัวหนึ่งมันก็เป็นปกติแล้วมองเขาเรียกอะไรไม่ได้โกงนะหรือว่าแรงต่างเดี๋ยววันแบกรับแรงต่างไม่ไหวแล้วจริงเขาเรียกว่ารีสตาร์ตตัวเองเริ่มต้นใหม่เป็นบุคคลล้มลายไปแล้วค่อยสร้างสร้างสร้างใหม่แต่กูไม่โกงนะแต่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูจะจัดการนี่สินแรงต่างไม่ช้าก็เร็วคนเรา ถ้าเกิดยังรักษาชีวิตรอดอยู่ก็ยังมีโอกาสที่กลับมาพลิกมีฐานะที่มันอาจจะไม่รวยเหมือนเดิมแต่มันก็ดีกว่าเดิมที่มีปัญญาใช้น้องช h e หรืออาจจะฟื้นตัวรวยกว่าเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดตัดสินใจปัญหาดับชีวิตลงมึงไม่มีโอกาสนั้นเลยโอกาสที่จะใช้นี่ใช้สินโอกาสที่จะดูคนที่ต้องรักโอกาสต่างๆดับมืดไปและไม่รู้ว่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกหรือเปล่าคนเราเกิดมาเป็นคนนะครับถือว่ามึงโชคดีและมึงประสบความสําเร็จและ มึงดูสัตว์หมาหมูหมากาไก่ที่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยขนาดหมายังโดนแดกเลยนะหมูก็โดนแดกควายก็โดนแดกมึงดูที่ว่าสัตว์ในโลกใบน,นี้มีอะไรที่ไม่โดนแดกบ้างมนุษย์แม่งแดกกับหมดตัวเฮียก็โดนกินกระกวดก็โดนกินกิ้งกือมาทำน้ํายาทุกอย่างแม่งคนนี่ได้ครับจะแดกหมดนะกูว่าถ้าเกิดเป็นมแมลงแมลงยังโดนกินเลยถูกไหมมันเกิดเป็นคนเนี่ยอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารแล้วนะครับขึ้นอยู่กับบุญและกรรมและที่ทํามาถูกไหมเออเอา สวัสดีครับผมเมืออหรือยังครับบางทีเข้าสู่ทมดธรรมะหมวดแรงต่างปั๊บคนจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะแต่วันนี้ก็โอเคสามร้อยกว่าคนนะครับผมนะก็ดีวันนี้ผมจะมาค่อยๆสอดแทรกไปแล้วกันนะครับว่าทําอย่างไรนะถึงจะรวยทํายังไงถึงจะดีทํายังไงถึงจะเฮ้ยมีล้งมีลาบอะไรต่างนะครับนะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะ fc จากลาวครับจริงค่ะอาจารย์ทุกอย่างอยู่ที่กรรมว่าจะเกิดที่ใดครับใช่ใช่ครับวันคำจริงครับเป็นสิ่งไม่ตายครับเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นครับผมขอความดวงสมบู อยากรวยหมดแหละแต่ถ้ารวยไปแล้วสุขภาพร่างกายมึงไม่ดีล่ะผมเข้าใจว่าเงินซื้อความสุขได้ทุกอย่างแต่ซื้อสวรรค์และนรกไม่ได้เงินซื้อได้ทุกอย่างหรือแม้กระทั่งกฎหมายในโลกใบนี้แต่กฎหมายในโลกอีกโลกนึงมึงไม่สามารถเอาเงินซื้อได้เลยเพราะมันหอบไปได้แต่บุญและกุศลนะผมมักจะบอกเสมอว่าโจรก็ทําบุญได้คนเฮียก็ทําบุญได้หมดแหละถูกไหมล่ะ แต่การทําดีล่ะจริงๆเราพื้นฐานมนุษย์นะครับทำดีพอนะทำดีก็เหมือนกับทำบุญนี่ทำดีนะดีมาจากข้างในนะครับไม่ใช่ทำดีสร้างภาพหรืออะไรต่างๆมากมายถูกผมบอกแล้วทุกอย่างโหนะมันอยู่จากข้างในอยู่แล้วเราตายไปเรามองไม่รู้เลยว่าคนไหนบุญเยอะบุญน้อยเหมือนเรามองขอทานเนี่ยนะครับขอทานข้างถน,นนเนี่ยเขาอ,อาจจะมีบุญเยอะกว่าพวกเองก็ได้เขาสร้างมาสร้างมาเนี่ยนะตายไปเขาอาจจะเป็นเทวดาเทพบุตบุะแรงต่างก็ได้นะทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะวิจารณ์ใครได้เลยนะครับผมบอกว่า ต้องดูตัวเองก่อนทําทำตัวเองให้ดีทั้งหมดแล้วทำตัวเองให้ดีดูตัวเองให้ดีปั๊บเนี่ยครับเริ่มต้นจากตัวเองแล้วจบด้วยตัวเองนะเริ่มที่ตัวเองแล้วจบด้วยตัวเองงงไหมครั้นี้นะจำไว้เลยเริ่มที่ตัวเองนะครับเริ่มที่ตัวเราแล้วก็จบที่ตัวเรานะเริ่มจากอะไรเริ่มจากการคิดดีทำดีขยันแรงต่างมึงมาหากูถ้ามึงขี้เกียจมึงก็ไม่รวยเอาตรงๆเลยนะโอ้โหอยากรวยอยากถูกหวยอาจารย์ครับมึงแทงย0บเงี้ยมึงจะรวยไหมกูมักจะบอกเนี่ ห้าบาทสิบาทหวยชิบหายชาตินี้มึงไม่รวยถ้ามึงคิดว่ามึงจะรวยทางเนี้ยกูไม่ว่านะมึงแทงห้าร้อยคูณห้าร้อยพันคูณพันไปเลยมึงพุ่มไปเลยนะหรือมึงซื้อลอตเตอรี่ไปเลยถ้ามึงคิดว่างบน้อยเนี่ยนะครับมึงไม่ต้องไปซื้อหรอกห้าบาทสิบาทมึงถูกแล้วมึงจะเจ็บใจแล้วมาขอพรกูบอกอาจารย์ขอให้ถูกสามตัวตรงหนูจะทํานู่นทํานี่นั่นแล้วมึงแทงเท่าไหร่นะโอาจานวันนี้หนูแทงห้าบาทนะสามตัวตรงเลยแล้วมึงได้เท่าไหร่เออเสียดายนะครับเสียดายอย่างนี้นะครับถ้ามึงคิดว่ามึงชอบทางนี้นะ กูไม่ด่าหรอกมันมันเป็นความสุขของมันเป็นความสุขถามว่ามันเป็นการพนันมันคือการพนันแต่ก้คคิดว่ามันตกนรกมันก็ตกนรกกันเยอะแล้วนะครับแต่อะไรมันก็คือเงินของมึงที่มึงเล่นของเองกูไม่ว่าหรอกที่มึงจะเล่นกัน่ะแล้วมึงจะแทงหวยพวากูก็แทงเหมือนกันแต่กูแทงแบบตัวสองตัวนะครับนะแทงได้เสียไปเลยนะครับผมอันนี้นะครับผมว่ามันเป็นความชอบของคนมันคือความหวังของคนทุกชนชั้นนะบอกเป็นลูกศิษย์ผมต้องทํายังไงบ้างครับผม มึงทาอะไรก็ได้ขอให้ไม่เดือดร้อนใครมึงแทงหวยเนี่ยมึงไปยืมเงินเขามาแทงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมึงไปยืมเขามาแทงเนี่ยนั่นแหละมึงทำพวกหนึ่งเขาเดือดร้อนและมึงไม่ใช่นี้เขาถูกไหมแต่ถ้ามึงเอาเงินของมึงเนี่ยแทงแล้วมึงจ่ายเจ้ามือเขาเนี่ยไม่เดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยมึงไม่บาปหรอกเงินมึงมึงจะแทงเท่าไหร่ก็เงินมึงมึงแทงสดมึงก็แทงไปดินังงวดชนงวดแต่ถ้าเกิดงวดทบงวดทบงวดเจ้ามือแม่งก็เดือดร้อนมึงก็เป็นทุกข์ไงถึงบอกว่าเล่นให้มีสตินะเว้ยไม่ใช่เล่นแบบขาดสติถ้าเล่นแบบบาาสติิมก็ยั ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมึงเล่นมีสติเล่นกับขำๆเนี่ยงวดหนึ่งร้อยคูนร้อยสองร้อยคูสองร้อยห้าร้อยร้อยโอเคนี้รับได้เงินไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินอันเนี้ยโอเคไม่เป็นไรนะลูกศิษย์ครูบอกกูรับได้หมดแหละมึงจะเป็นโจรมามึงจะเป็นอะไรมานะไม่ซีเรียสเพราะผมเป็นครูบาอาจารย์สายเทาๆกูไม่ใช่ขาวแล้วกูก็ไม่ดำมากูอยู่ตรงกลางคือสีเทาเข้าได้ทุกสีเข้าใจนะครับเอ้าสวัสดีครับอยากได้น้ำมลค่ะสาธุครับอยู่ตรงไหนครับชอบอาจารย์พูดตรงครับอาจารย์พูดถูกเลยครับศรัทธาครับผมนะ พูดก่อนนะครับคือมันเป็นความหวังับกูจะไปห้ามไม่อยาไปกูไปจะไปเทศบอกไม่ต้องแทงนะไม่ต้องเล่นนะมันเป็นสิ่งที่ใบยมุงใบยมุกหวยชิบหายคนมันชอบกันกูจะไปห้ามหาอะไรมันก็เป็นเงินของมันเนี่ยไม่ใช่เงินกูถ้าเกิดมันขโมยเงินกูเนี่ยมาแทงหรือว่ามันขอเงินกูมาแทงเนี่ยค่อยด่ามันถูกไหมคุจะด่าทำไมคุณจะห้ามทำไมนะขนาดพ่อแม่ยังไม่ฟังยังชอบเล่นกันเลยเหมือนบางคนเนี่ยชอบเล่นเฮโลเล่นพองเล่นไพ่เล่นอะไรก็ปล่อยไปดำมงดำมี่ก็เรื่องของมันนะครับนะนมันไม่เดือดร้อนใครแต่ถ้าเกิด มึงไปฆ่าคนตายมึงไปชิงทรัพย์เขาอันนี้มึงคือบาปแล้วมึงคือนรกและเข้าใจป่ะเล่นได้แต่หัวมีสติหวยเนี่ยนันเล่นได้นะครับแต่อย่าให้มันเยอะเกินไปเอาพอสนุกพองามพอแต่ถ้าเกิดมึงเล่นไม่พองามเนี่ยมึงเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยเล่นแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยทุกเกิดไหมเกิดปัญหาเกิดจากที่ตัวมึงแล้วก็จบด้วยตัวมึงอ่ะถูกป่ะมึงก็จบชีวิตลงด้วยตัวมึงมึงก็ต้องชดใช้นี่ด้วยตัวมึงมึงก็ต้องชดใช้เวรชดใช้กรรมด้วยตัวมึงเพราะว่าไม่มีใคร ชดใช้อะไรแทนกันได้ถูกไหมมึงมึงเล่นทุกอย่างเนี่ยมึงเป็นหนี้เขาเนี่ยกูเป็นอาจารย์มึงเนี่ยกูจะไปใช้เงินแทนมึงได้ไหมก็ไม่ได้บอกแล้วเริ่มต้นตัวเองจบด้วยตัวเองนะข้อ2คือแดกเล่านะมีคนถามเลยว่าเฮ้ยอาจารย์อาจารย์แดกเล่าเราทําไมอาจารย์ถึงขังอาจารย์รักษาศีลไม่ครบทําไมอาจารย์ถึงฟ่องกระถาแล้วขังอะไรต่างเฮ้ยกูไม่เชื่อหรอกมึงฟังแนวคิดกูแล้วกันนะว่าทําไมกูถึงขังนะอย่างที่2นะสุราเมรัยนะครับ มึงจะแดกก็ร่างกายของมึงมึงจะแดกก็ตับของมึงมึงจะแดกก็เงินของมึงกูเคยด่าไหมบอกมึงจะกินก็กินแต่กินให้มีสติเมาก็นอนบอกเมามึงก็นอนนะไม่ใช่เมาแล้วมึงไปเอาเมียชาวบ้านเขาไม่ใช่เมาแล้วมึงไปฆ่าชาวบ้านเขาไม่ใช่เมาแล้วมึงไปเลื้อลานเขาแล้วผิดศีลข้อ1ถึง5เพราะสุราเมลัยเนี่ยมันทําให้ขาดสติกันขาดสติมันทําให้ผิดศีลทุกข้อไงเขาถึงห้าแต่ถ้ามึงแดกแดกให้มีสติเนี่ยมันก็คือจบมึงดูนิ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งคนทงคนไทยแม่งแดกเหล้ากันหมดขนาดแม่งเทพยังกินเหล้าเลยนะสะวรรค์ชั้นสุราลัยเทียสุราลัยแปลว่าเหล้าไงสุรานะน้ำน้ำอามฤตก็คือเหล้านะเว้ยเฮ้ยมึงรู้ป่ะที่มันกวนในกระเสียนสมุทรอ่นะแล้วก็เอาน้ำอมฤตมาดื่มกินกันเนี่ยที่ยักษ์มันเมาเนี่ยนะแล้วมันก็โดนเทวดาหลอกยักษ์เทวดาอะไรไม่ถูกกันก็พออะไรก็แดกเหล้าเหมือนกันคือแดกก็มีสติยักษ์แม่งแดกไม่มีสตินะเขาเทวดาเอาที่เอาสาวๆส,ส,สวยๆมาล่อหน่อยปับ๊บนะผู้หญิงมึบอกว่าอสูรเนี่ย ตายเพราะผู้หญิงสายยาเนี้ยโดยเฉพาะกูอะนะเจอผู้หญิงไม่ได้ใจอ่อนนะครับจริงๆนะสายยาณาศูนย์กึ่งเทพเนี้ยตายหาผู้หญิงเยอะนะครับตรงๆนะครับง่ายๆเลยนะครับเก่งทุกอย่างยกเว้นนะครับเพศหญิงนะครับเพศหญิงนะเออต้องดูนะครับเห็นมุสุลาเนี่ยบอกไม่ห้ามหรอกเพราะกูก็กินเฮ้ยอาจารย์โอ้โหกินอาจารย์กูมา้าอาจารย์จะแดกเล้าเอาไอ้เหี้ยกูขอเงินไปแดกไหมล่ะอาจารย์อย่างนั้นกูไปเอาเมียมึงไหมล่ะ กู <G ül> ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าเนี่ยกูแดกเหล้าผิดกฎหมายข้อไหนของกูวะเออกูตกกระลกก็คือตัวกูกูเป็นมะเร็งตับก็ตัวกูถูกไหมกูเสียตังค์ก็ตัวกูแล้วกูผิดอะไรแล้วก็ถามมันจะขังหรือเปล่ามึงดูงูดิงูจงอางเนี่ยมึงจับเหล้ากอกงูจงอางเนี่ยดูดิมจะฉกตายหาไหมถูกไหมมึงเอางูจงอางไปลงไปรอดไ,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นมึงถามว่าจงอางมันจะฉกคนตายไหมงูนีพิษยอะยังไงก็มีพิษอยู่วันยังค่ำแหละนะครับผมเข้าใจนะแต่ว่าผมบอกแล้วว่าสิ่งพวกนี้นะครัับมมนไ่่่ใสิงทีีด มันก็เป็นสิ่งเท่าๆแต่มันต้องมีสติตลอดเวลาแล้บอกว่ามึงเป็นลูกศิษย์กูเนี่ยง่ายๆขอให้มึงเป็นคนดีพอนะไอ้คนเฮี้ยๆเนี่ยแดกน้ำแม่งก็เฮี้ยหอกแล้วนะเยอะแยะไปกูถามว่าไอ้พวกที่ฆ่าคือคนตายกินเหล้าไม่กินแต่ไหมก็ฆ่าคนตายอะไรต่างๆเยอะนะครับผมนะไม่เกี่ยวมันไม่วัดมันคือมันมันไม่ใช่วัดกันนะว่ามึงกินเหล้ากินเบียร์กินเลงต่างแล้วมึงจะเป็นคนเฮี้ยคนเลวมันไม่ได้วัดกันตรงนั้นนะครับผมมันวัดกันที่ข้างในคือจิตใจมึงจําไว้นะเออเอา สวัสดีครับตรงมากจ้าการซื้อหวยซื้อหลายทุกทุกหลายชี้หน่อยครับทุกหน่อยครับท่านฮะจา์รับครับสวัสดีครับผมนะถูกไหมหรือใครจะเถียงว่าเฮ้ยมึงไม่น่าศรัทธาอะไรต่างๆน,นานากูกูเป็นกูอย่างเงี้ยก็งงเหมือนกันว่าทาไมคนมาหากูเยอะจังแล้วพูดไม่พออะไรต่างกูพูดไม่เพอแต่กูไม่ได้ตอแหลนี่ชิบหายถูกปะล่ะมึงชอบคนพูดเพราะแต่ตอแหลหรือมึงจะชอบคนพูดแบบนี้แต่ไม่ตอแหลแล้วมึงอาอยัางไงถูกไหม จิงว่าเฮ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงพูดไม่เพาะพูดดีดีหน่อยอ๋อไอ้ที่มึงไปดูคนที่พูดเพาะม่งตอแหลเนี่ยกับคนที่ไม่ตอแหลแต่พูดแบบนี้ยคนไหนมึงคบง่ายกว่ากันวะถูกป่ะคําพูดพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่มันจริตอยู่แล้วแหละภาษาทุกภาษาเนี่ยนะครับมนุษย์มันประดิษฐ์ขึ้นมาเองอ่ะมันบอกไอ้นี่เพราะไอ้นี่ไม่เพราะแต่ความหมายอ่ะกินกระแดกรับประทานเนี่ยกินแดกรับประทานมึงแปลได้ไหมเหมือนกันหมดกินแดกรับประทานยัดหานี่นะก็คือกินเหมือนกันแหละเออมันก็คือกินแต่พูดสวยสวยหน่อยก็รับประทานนะครับ ใครถูกเลี้ยงบดีก็รับประทานนะครับผมนะแล้วก็อะไรอะ่ะซี่เด้าเดาเ้าอะไรต่างเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนกันไอ,อ้ที่มันก็สื่อความหมายเดียวกันหมดเลยทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นการความสลับสลวยของภาษาถูกไหมล่ะก็เหมือนภาษาอังกฤษอะกูไม่ถูกกันนะเออมัน์มันง็สร้างเท่านะอาจารย์เป็นหา่าแล้วพูดไม่เพราะอาจารย์อเลยแล้วกูเป็นงกูอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเออมันต้องเข้าใจนะเพราะสํานักผมหรือตัวผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาศรัทธา ในตัวผมอะไรมากมายหรอกนะครับขอให้ดูนานๆดูลึกๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะผมไม่เคยที่จะสร้างผ้าให้ตัวเองดูดีเพราะส่วนใหญ่นะครับเอาสีดําสีเทามาทาตัวอยู่แล้วไนงะถูกไหมแล้วเสื้อผ้าล่ะอาจารย์เสื้อผ้าแต่งกายให้มันดูดงดูดีเลยต่างๆหน่วยนู่นนี่นัน่น,นอะไรต่างๆปับ๊บเนี่ยกูไม่แก้ผ้าท,ทําวิธีก็บุญตตยหาแล้วชิบหายเพราะกูเกิดมากูก็แก้ผ้ามีแต่กระดอกมาเนี่ยฮะถูกไหมกูไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามาเนี่ยเกิดซะหน่อย จริงว่าตายไปนี่กูยังเอาหาอะไรไ,ไม่ได้เลยนะกระดงกระดอตัวเตอแขนขาเนี่กูก็ไม่มีกูตายไปปั๊บกูเหลือแต่ขี้เท่าถูกปะ่ะก็โดนเผาเหมือนกันเส,เสื้อพุงเสื้อผ้านะคะ่ใส่ไปโดนไฟเผาก็เรียบร้อยเพราะอะไรเพราะกูไม่ได้เอาอะไรมาแต่สิ่งที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาก็เป็นเสื้อผ้าที่ห่มกายอะไรต่างดูสัตว์เนี่เห็นบ้าอะไรต่างเนี่ยนะแต่ว่ามนุษย์เรามีความยังอายมีสมองไงถูกป่ะล่ะเออมันอย่าไปปรุงแต่งอะไรมากมายถูกปะ่ะชุดไหน ก็ทําได้นะครับผมเข้าใจไม่บางคนใส่ผ้ากีฬวแต่งตัวมอซอนะแต่จิตใจข้างในเขาอาจจะดีกว่าไอ้คนที่มันแต่งตัวดีๆก็ได้นะครับอย่าไปมองที่วัตถุอย่าไปมองที่ภายนอกอย่าไปมองที่เปลือกจงมองคนที่แก่นแท้นะครับจําไว้นะเอา้าโอ้ยวันนี้ขนาดไอ้นี่มาอยากเป็นศิษย์ครับชอบที่ใสาอาจารย์ครับส่วนมากมนุษย์ตอแหล <c oughs> นะตรงแนวน,นี้แหละครับชอบไม่ยึดติดครับผมคือมึงตตยหาไปมึงอะไรไม่ได้ผมว่าอาจารย์อาจารย์าารยทําไม หนูอยากลงอยากรวยมึงดูกูเนี่ยกูบอกลูกศิษย์เสมอเนี่ยถ้ากูอยากรวยนะกูเก็บคนละห้าร้อยกูก็รวยตายห่าแล้วกูเก็บคนละพันยังไงคนก็มาหากูวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีคนอยากเรียนวิชาอาคมจากผมมากมายแต่ทําไมผมถึงไม่สอนใครจะเหมือนกูล่ะเพราะกูไม่ได้หวังที่ว่าจะเอาเงินพวกมึงนะกูไม่หวังที่เอาเงินเดือดร้อนไงกูไปรวยทางอื่นดีกว่ากูไปถูกหวยรวยยังภูมิใจกว่าถูกไหมกูทํางานรวยอะไรต่างถูกปะเออไม่ใช่ว่า กูต้องมาเฮ้ยเอามาสามพันไอ้หนูเอามา 3, 000, เฮ้ยห้าพันลงสเสน่ห์เท่าไหร่อาจารย์เก้าร้อยเก้าเก้าลงสเสน่ห์นะลงนะอะไรต่างลงทั้งตัวเท่าไหร่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชีพหายกูเป็นอาจารย์คนกูไม่ใช่คนขายอาหารตามสั่งเว้ยกูกันเรียกกัะดากปากที่จะบอกราคางว่าเท่าไหร่กูบอกเรื่องมึงสัทธามึงทาอาชีพอะไรเป็นยามรับจ้างทาสวนทํานาเอาเงินไปมึงเอาไปมึงไ,ไม่ต้องมึงห่งหามึงทำงานไหม ไม่ทาเลยจารย์ตกงานแล้วเอา,าให้กูทําหาอะไรเข้าสารก็พอแล้วนะอะไรก็คืนเขาส่งเขาสารไปเอาให้หมุงให้หมากินไปดูรูปผมเยอะแยะมากที่ถ่ายไว้เอาเขาส่งเขาสารไปแจกคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยบางทีก็ขี้เกียจลงนะดูหาว่ากูสร้างภาพอีกเข้าใจแบบเออนะที่บอกเอาไม่โอวาจารย์มีคนบอกอู้ข้าสารห้าโลก,กูไม่ได้ให้มึงเอามาห้าโลอะไรก็ได้กูบอกตั้งแต่หนึ่งเมตรเข้าไปแต่ความสะดวกไนงะ ถูกไหมบางคนมันเมื่อวานนี้นะครับไม่วันเสาร์มาจากสุรินทร์ทำนาเองก็เอาข้าวที่เขาสีเองไหมผมกินเออบอกกูชอบเงี้ยธรรมชาติดีไม่ต้องบุงแต่งเอามาเหอะอะไรก็ได้หมดเออไม่เป็นไรนะผมเป็นคนไม่เครียดยังไงก็ได้เหตุผลที่เลือกเข้าสารเนี่ยเพราะอะไรก็ไปแจกคนจนได้อีกถ้ากูเอาบุหรี่กับกล้วยดอกไม้ไมันก็เป็นแค่ดอกไม้มันก็แห้งใบถุงมะมกครูบาอาจารย์เทพเขาไม่แดกใบตองไม่แดกดอกไม้นะครับผมถูกไหม เทพเขาไม่ได้ดูบุญหลูกูบุรีหาอะไรมากมายหรอกนะครับเอาตรงๆเขาก็เอาค้งเอาข้าวเขาไม่ต้องการเาขาต้องการบุญกุศลน,นะกุศลที่ผมจะเอาคืออะไรก็คือค่าครูเขามึงที่เป็นข้าวสารเนี่ยถูกปะเออถ้าวันใดวันหนึ่งผมอยากได้ผมทําเองผมขอเอง <TH ET> บอกเฮ้ยกูจะเอาไปสร้างมูลนั้งนะผมก็บอกว่าถูกมงคลได้ผู้ชายนะจบกูไม่ได้ขอใครนะครับลงทุนก่อนเอา้าอาจารย์พูดแบบนี้ไม่ต้องแปลเข้าใจง่ายครับผมในนี้ใครเพิ่งจะมาดูผมบ้างกดเลขหนึ่งนะครับผมนะโอเคนะ แล้วอยากมีชีวิตดีขึ้นต้องทําอย่างไรต้องไปหาใครต้องมีบัตรอย่างไรนะครับผมก็บอกว่าเริ่มด้วยตัวเองไงจบด้วยตัวเองคือเริ่มต้นที่มึงอย่างมึงต้องทําอะไรก่อนนะครับคือความกะตันยูกะตะเวทีกับผู้มีพระคุณนะครับหลักการที่ให้มึงไม่อดไม่อยากอะง่ายๆเลยนะครับลูกศิษย์ผมตั้งแต่ผมยังไม่ดังเนี่ยเขาจะรู้แล้วเขาทาตามผมแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างแรกเลยคือพระในบ้านคือพ่อแม่ บ้านเราในในรั้วบ้านเราหรือว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นบริวารเราบ้างอะไรที่เป็นครอบครัวเราบ้างล่ะมึงรวมถึงสัตว์ด้วยนะมึงถ้าเกิดมีสัตว์ตัวไหนหลงมาอยู่ที่บ้านมึงนะบางคนหลงลืมลืมเฮ้ยอะไรต่างๆมันไปไล่ตรงไล่ตีมันให้มันอดอยากเนี่ยมึงอย่าลืมนะญาติพี่น้องมึงเกิดเป็นหมาก็เป็นนะเว้ยเกิดเป็นแมวก็มีนะเกิดเป็นนู่นเป็นนี่มนั่นแล้วหลงมาหามึงก็มีไม่ใช่ว่าเขาจะมีบุญจะได้เกิดเป็นคนทันทีนะครับบางทีเกิดเป็นสัตว์เปิดเป็นวัวเป็นควายเกิดเป็นอะไรต่าง มึงไปตีบางทีแม่ตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นวัวในบ้านก็มีนะครับถ้าเกิดเข้าใจคําว่าพบชาตินะครับจะรู้เป็นหมายังมีเลยนะครับกว่าจะได้เกิดเป็นคนเนี่ยอย่างกูเดยกกูมไม่รู้เกิดเป็นหมาเกิด <c oughs> เป็นแมวเมื่อไหร่หรือเปล่านะทุกคนแหละนะครับไม่ใช่ว่ามึงจะไม่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์ในบ้านมึงต้องดูแลให้อิ่มก่อนให้ใครอดนะครับก่อนที่มึงจะเอาของไปประเคนให้ใครแดกก่อนที่มึงจะไปหาใครบูชาใครเนี่ยมึงบูชาพ่อแม่มึงก่อนคนมีพระคุณปู่ย่าตาทวดตายายมึงให้ดีนะครับผมทุกอย่างในบ้านมีคือเริ่มด้ววยตัเองเ ตัวมึงเองปั๊บเนี่ยแล้วตัวมึงเองเนี่ยต้องขยันด้วยนะไม่ใช่มึงแม่งไม่ขยันนี่ฮะนะขี้เกียจหวั่นฝันลมๆแรงๆนะครับมัวแต่พึ่งคนอื่นคนนู้นคนนี้ช่วยนะชาติหน้ามึงก็ไม่รวยกี่ชพกี่ชาติมึงก็จะเป็นได้แค่นี้ถูกปะมึงต้องคิดดีแล้วทําดีแล้วมึงต้องลงมือทําแต่มึงอย่ามีมึงมีความฝันได้ที่เฉลยทะยานได้แต่ถ้าเกิดมึงฝันแต่ไม่ทําก็จบเหมือนคนดีแต่ปากไงดีแต่เห่าดีแต่พิม์ไงที่บอกแล้วไม่ลงมือทําเนี่ยก็เท่านั้นนะครับผมนะอย่าลืมนะ คนในบ้านแม้กระทั่งสัตว์อย่าให้อดแล้วมึงดูความเปลี่ยนแปลงของชีิตนึงว่าจะดีขึ้นไหมถ้าคนในบ้านอดปุ๊บนะครับจบมันเหมือนกับเอียงอ่ะแต่ถ้าคนในบ้านอยู่ดีกินดีนะครับอยู่ดีกินดีคืออะไรไม่จําเป็นต้องฟูเลเรื่องต่างแต่ขอให้ดูแลเขาเป็นอย่างดีเท่าที่ตัวเองมีได้อาจารย์แล้วผมจนอะไรต่างๆแหละประหยัดไงรู้จักใช้อย่าให้พ่อแม่เราอดกินเท่าที่มีมึงอยากเฮ้ยมึงอยากได้รถก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินเขาไปผ่อนรถด,ดาวรถ อยากได้บ้านก็ไปทําคือเขาเนี่ยทาเฮี้ยอะไรให้มันเกินตัวมึงอ่ะเอาแรกโอ้โหเงินเข้าดีเว้ยทะเยอทะยานกูต้องลงทุนเยอะเยอะเยอะเมื่อมึงไปลงทุนปั๊บแล้วมึงเต๊งแล้วพังมันพังหมดเลยต้องค่อยๆเป็นสเต็ปค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ใช่ว่าคนเราปั๊บมึงจะข้ามสเต็ปปั๊บมึงจะรวยได้เนี่ยไม่ได้หรอกมึงต้องค่อยๆไต่นะครับถ้าเกิดพื้นฐานในบ้านมึงไม่รวยหรือว่ามึงไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองหรือมึงไม่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมึงไม่มีทางรวยแบบก้าวกระโดดหรอก หรือมึงไม่ทํางานแต่ผิดกฎหมายเนี่ยนะเข้าใจปะเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเอาเป็นว่าอย่าอยากมนุษย์เรานะครับทำงานนะครับไม่เพียงพอต่อกินเลสและตัณหาตัวเองงงไหมคำนี้มนุษย์เราเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับไม่พอเลี้ยงกินเลสและตัณหานะครับปากท้องมเท่าไรหร่หรอกอะไรก็แดกได้แต่กินเลสและตัณหาคือลดเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆสังคมสังคมนะครับเครียกว่าหน้าใหญ่นะ หน้าใหญ่หน้าใหญ่กูจนไม่ลงจาไว้นะครับคนที่จนไม่ลงหรือคนที่หน้าใหญ่นะครับนี่มันก็จะเยอะนะพวกมึงเนะี่ยมึงถามตัวเองก่อนนะครับที่มึงมาหากูเนะี่ยนี่ถึงเป็นเนะี่ยเกิดที่ตัวมึงแล้วก็ต้องจบที่ตัวมึงนะกูเนะี่ยเป็นคนแค่เอาเชือกหรือเอามือเนะี่ยคอยแนะนาพวกเองเปิดทางให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเูเปิดปั๊บโอ้าจัานหนูต้องรวยต้องรวยต้องรวยมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางทีมึงอาจจะฟุกมันถูกหวยเลยก็ได้นะครับชีวิต จำไว้รักษาชีวิตไว้เพื่อแทงหวยแล้วกันนะในะคนนี้คิดฆ่าตัวตายเนี่ยนะมึงจํากูไว้แล้วกันรักษาชีวิตไว้เพื่อแทงหวยนะถ้ามึงคิดว่ามึงไม่มีทางออกแล้วมึงคิดบวกไว้คิดบวกคิดบวกไว้เออเฮ้ยงวดนี้1 16 1งกับกับบแบตเตอรี่ใบหนึ่งอาจจะฟุกถูกววหวยตรงที่หนึ่งบดนี่บดสินก็ได้คิดแค่นี้พอคิดที่มึงไม่ตายพอแล้วนะโอเคสาธุครับไม่งงครับงงไหมครับงไงไหมงงไหมงงไหมงงไหม ผมไม่มีธรรมะอะไรมากผมมีแต่ธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะก็ผมบอกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีติฉินมีวินทาถูกไหมเออทุกอย่างเป็นของคู่กันหมดนะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาถูกป่ะทุกอย่างนะครับผมแน้วมันก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วถูกไหมอันนี้จังโอ้สิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันมีอะไรเป็นของมึงมั้งวะกูถามหน่อยที่มันเกิดมาในโลกบนี้เมียกูเมียกูอ่ะมึงถามว่าไอเนี่ยเมียกูไอเรื่องเนี้ยที่แบบมันมีปัญหามากที่มาหาผมเนี่ยอาจารย์ เรียกคนรักกลับมาให้ผมหน่อยได้ไหมเรียกเรียกคนรักกลับมาให้ผมหน่อยได้ไหมชิปหายตอนแรกยังเป็นเมียกูอยู่เลยชิปไปนอนให้คนอื่นเขาเอาแล้วมันก็เป็นเมียชาวบ้านแล้ะถูกปะมึงก็ยังไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆอยู่มันใช่ของมึงไมหมละ่ะถ้าเป็นของมึงมันต้องไม่ทิ้งมึงก็บอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรเป็นของมึงแม้กระทั่งเมียกูแฟนกูอ่ะเพราจะแบบวันใดวันหนึ่งจิตใจคนเรามันเปลี่ยนไปมันก็ไม่หาคนอื่นได้ จร,จริงนะครับคนเราทุกอย่างมันไม่เที่ยงเราไม่เคยรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยวันนี้เรารักกันเรารักกันนะวันนี้เรามีลูกด้วยกันโอ้โหบอกว่าจะรักกันไปจนจนตายสุดท้ายปั๊บไปเจอเขาวสวยหมวยอืมปับ๊บสิ่งที่มึงสาบานไว้มึงลืมหมดเลยเหรอมึงก็ไปหาคนอื่นเขาถูกไหมมันก็กลายเป็นเมียชาวบ้านเขาทุกอย่างนะครับมันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้เป็นของเราจริง,รงผมบอกแล้วว่ามึงห้ามสาบานเด็ดขาดอย่าไปสาบานคำสาบานเนี่ยหรือว่าคำพูดที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือคำที่ศักดิ์สิทธิ์บอกว ทำไมผมถึงขลังทำไมผมพูดเรียกเทวดาเรียกครูบาอาจารย์หรือเรียกผีได้เพราะอะไรสิ่งที่ผมถือที่สุดคือคําสัตว์ไงคาสัตว์ว่ากูบอกว่ากูช่วยคือต้องช่วยถ้ากูพูดผีต้องฟังเทวดาต้องฟังแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งปั๊บผมถือสัตว์ไม่ได้ปั๊บเนี่ยก็ไม่มีใครฟังกูไงความขลังกูก็หายไปกูไม่จําเป็นต้องสวดมนต์สวดอะไรต่างๆที่มันย,วย,ยาวๆยืดๆสวดบทกระถ่ายเยอะะบางคนบอก บทนี้ไล่ไม่ได้บทนี้ไล่ไม่ได้ไอ้ใช่บทสวดมนต์ไม่ได้บทไล่ผีหรอกแต่จิตมึงเนี่ยจิตมึงเท่านั้นแหละที่เป็นสิ่งที่ไล่สิ่งพวกนี้ออกไปจิตมึงเท่านั้นที่จะช่วยใครคนหนึ่งช่วยออกมาจากใจอะ่ะมึงเข้าใจคาว่าช่วยคนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนไหมเหมือนกับมึงช่วยลูกหลานมึงอะ่ะให้เข้างานเข้าการเนี่ยโดยที่มึงไม่หวังอะไรอะ่ะแต่บางคนช่วยคนอาจจะหวังผลตอบแทนถูกไหมเออหวังเงินหวังทองให้กูช่วยเอาเงินมาเท่านี้เดี๋ยวกูจะช่วยฝากงานให้นะแต่กูช่วยคนโดยที่กูไม่ต้องหวังที่อะไระ นะกูอยากจะช่วย,ยอ่ะเขาจะปะเกิดมากูเป็นคนแล้วเนี่ยกูอยากทําอะไรก,กูก็ทําชิบหายกูเกิดเป็นหมากูได้แดกแดแดกเหล้าไหมก็ไม่ได้กูได้เที่ยวร้านเหล้าไหมกูก็เที่ยวไม่ได้กูจะมีเมียได้ไหมกูก็มีเมียไม่ได้กูก็ต้องมีเมียเป็นหมากูกูนั่งแดกเหล้าก็ไม่ได้ชิบหายกูเคแดกขี้ด้วยเป็นหมาเอออาตินี้ทาอะไรมีความสุขบอกทาไปที่ไม่เป็นหนักหัวและทางไมใครเดือดร้อนอาจารย์หัวอาจารย์อาจารย์แรงจังเลยอย่างเงี้ย อาจารย์โอ้โหแล้วมันมีคนถึงนับถืออาจารย์กันเยอะไว้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเข้าใจไหมเอา้าถูกต้องครับผมอาจารย์พูดเข้าใจง่ายๆครับคือธรรมชาติครับผมถูกครับถูกครับคือถึงบอกไงธรรมชาติผมจะแรงเสมอนะครับผมขุดเอาจากก้นบึ้งของใจแต่ละคนเนี่ยเข้ามาพูดเพราะปัญหาผมผมรับรู้มาหมดอาจารย์ครับผมกลัวมากเลยคุณใส่ผมโดนแรงต่างที่ไล่ไปครับผมบอกเฮ้ย คุณใส่พวกมึงหมดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ที่พวกมึงกาลังเป็นกันอยู่เนี่ยคือความที่มึงกลัววันพระวันโกนหรือกลัวเหตุการณ์เดิมๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นกับมึงมึงบอกว่าจิตมึงที่แข็งแกร่งเนี่ยมึงจงคิดว่ามึงหายแล้วมึงจบแล้วเชื่อกูนะรับรองกูรักษามึงจนหายแน่กูไม่เคยทิ้งใครเพราะอะไรเพราะผมไม่เคยที่มาหาผมแล้วผมต้องเรียกเงินเฮ้ยเอาเงินมา มาหาผมสิบครั้งมึงทูดิมึงจะเสียอะไรมึงแค่เสียเงินค่ารถมาแค่นั้นแหละเออไม่ได้เรียกร้องมึงซะหน่อยกูรักษาจนกว่ามึงจะหายแต่แล้วแต่มึงว่าเมื่อมึงหายแล้วอ่ะมึงลืมกูหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่กูไม่เคยลืมพวกมึงหรอกกูช่วยใครกูไม่เคยจาเออแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดใครช่วยกูเนี่ยกูก็มีวันลืมเขาแค่นั้นแหละเข้าใจไหมเออตัวผมมึงจําไว้เลยว่ามึงจงอย่าลืมผู้มีพระคุณแต่มึงไม่ต้องจาหรอกว่ามึงช่วยใครบ้างถ้ามึงจําปั๊บเนี่ยเหมือนคนที่สันเติร์นมึงอ่ะตอนมึงม สันเสริญนโอ้โหเจ้านายครับโอ้โหแบบยอมึงขนตูดทับลุกอะมึงแบบเขาเรียกอะไรมึงมีอํานาจอ่ะมึงมีอำนาจบักโอ้โหแบบเลียถ้าจะเลีงยท้ามึงแต่เมื่อเวลามึงตกมาต่างครับไอ้พวกขี้นั่นมึงมองพวกมึงไหมมึงไปยืมเงินเขาแม่งเขาก็ไม่ให้มึงก็มึงบอกมึงไม่ต้องไปตำหลบให้ใครไปบ้างอะช่างมันแล้วมึงไม่ต้องไปฟังนี่มันยอของมึงอะมึงไม่รู้หรอกว่าใครยอมของมึงด้วยความจริงใจใครชมมึงด้วยความจริงใจถูกปะมึงสนใจตัวมึงเองเริ่มที่ตัวเองจบที่ตัวเองจบนะมึงทําดีไว้เนี่ยยังไงมันก็ดีนะครับเริ่มต้นดี ครับายมันก็ดีก็เหมือนแบบมึงเริ่มต้นทาดีตั้งแต่วันนี้แม่งไม่สายหรอกถูกไหมละ่ะเออบุญน่ะธรรมดาใครก็ทาได้หมดผมบอกบุญแม่งใครก็ทําได้คนช่วยเข้าวัดทําบุญได้เลยถูกป่ะมันทําได้หมดแหละบุญน่ะแต่ใครที่จะทําดีเออเข้าใจนะโอ้ไอ้นี่กับบุญปากเขาเรียกว่ามือถือาปากปากถือศีนลนะบุญโอ้ทำตัวพ่อพระแม่พระอ,อ,อย่างดีเลยชิบหายนะภายในะแต่การทําดีแต่ทําดีมันต้องออกมาจากข้างในและการปฏิบัตินะครับอันนี้นะไม่งงนะ ถูกครับอาจารย์สุดครับถูกที่ต้องสุดจ้าศรัทธากับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับคือมาฟังกันเข้ามาฟังมาฟังทุกคนอยากรวยบอกสรุปอยากรวยและอยากมีความสุขผมมาเตือนสติคนที่คิดหรือลูกศิษย์ผมนะครับที่ทักเข้ามาว่าหนูอยากตายหนูอยากตายนะมึงคิดว่าถ้าวันนี้มึงตายวันพรุ่งนี้วันที่วันที่หนึ่งวันที่สิบหกมึงก็มีโอกาสถูกวันที่หนึ่งพอแล้วมึงคิดนล้่มึงสบายใจแล้วถ้ามึงตาย ใครจะดูแลครอบครัวมึงถ้ามึงตายบุญกรรมแรงต่างมึงจะหมดในภพนี้ไหมถ้ามึงตายมึงจะมีโอกาสที่จะมองเห็นอนาคตที่วันพรุ่งนี้มึงอาจจะถูกหวยวันพรุ่งนี้มึงอาจจะเจอผู้ชายดีเข้ามาก็ได้วันพรุ่งนี้มึงอาจจะอะไรที่มึงอาจจะเกิดในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะมึงจําแต่อดีตหรือมึงทุกข์กับอดีตหรือทุกข์กับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไงทุกคนนะครับที่เป็นทุกข์เนี่ยคือทุกข์ในสิ่งที่มองไม่เห็นค่ารถที่จะมาค่าบ้านก็จะมา ค่านู่นค่านี่ค่านั่นลูกเขาลงโรงเรียนโอ้ยไม่มีจะแดกค่าโกงค้าปวดหัวนะครับหมุนจนแทบจะไม่มีอะไรยจ่แล้วมึงรีสตาร์ตตัวเองจบปล่อยให้แม่งหยุดไปเลยปล่อยไปเลยแม่งไม่มีรถกูก็เดินเอาขึ้นรถเมย์จบไหมเออใครจะดองใครจะด่าจะว่าเฮียอะไรกูจนอะกูไม่มีอะทำไมกูตกคนเราไม่มีโอกาสตกแล้วมีลาบก็เสื่อมลาบะยถูกปะหลังมึงมีลาบอูเมื่อก่อนนี้คนสนเสริญินาสักพักตอนนี้ไอ้คนสนเสริญยนยอสักวันนี้คนแม่งด่ามึงก็ปล่อยแม่งเหอะ มึงคิดเหรอว่ามึงเคยเดินได้แล้วมึงเคยมีโอกาสที่เคยรวยแล้วอะ่ะมึงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินไปจุดจุดนั้นอีกความสามารถทุกคนมันมีช่องทางเดินอยู่แล้วแต่แค่มีต้นมงต้นไม้อุตสราห์ใดๆเนี่ยมาขวางมึงอยู่แล้วจงใช้ความเฉียวฉลาดในอดีตที่มึงเคยร่ํารวยมาหรือว่าที่เคยเป็นมาผ่านปัญหานี้ไปให้ได้ดาบใดที่รักษาลมหายใจได้พุ่งนี้ก็มีแต่ถ้าเกิดมึงตัดสินใจจบชีวิตลงปั๊บมึงไม่มีพุ่งนี้ปั๊บนะมึงจบเลย มึงลายมันแค่วิญญาณสัมภเวสีเล่นล่นเลยทรมานในโลกของวิญญาณนะเว้ยแล้วมึงจะโดนหมอผีเนี่ยนะครับจับเข้าไปใช้งงใช้งานกูไม่รู้เพราะมีเคสน่ากลัวน่ากลัวเยอะนะครับวันนี้ผมจะเบาๆไว้เล่าวันพรุ่งนี้เคสน่ากลัวที่ว่าใช้ผีที่โดนฆ่าปาดคอเอามาทําคุณใสเล่นงานคนนะครับเยอะมากมายนะครับฝงสารผีนะเอาหาใครเข้ามาครับตอนนี้อาจารย์อยู่จังหวัดราชบุรีไม่ได้อยู่ครับอยู่กรุงเทพครับแถวแค่หดนี้หมดสินก็พอแล้วครับอาจารย์ครับผมโอเคก็ไปไป ไปมาแล้วครับอาจารย์ใจดีมากปากร้ายแต่ใจดีกราบขอบคุณค่ะเห็นปหมคนก็บอกผมอะปากร้ายแต่ใจดีผมปากอย่างเงี้ยแหละเพราะอะไรถ้าเกิดมึงกลัวกูก็เรื่องของมึงบุญมันก็ไม่ถึงไม่ได้บังคับใครที่ต้องมาหางโทรศัพท์ดูทุกคนนะครับดูมึงพูดไม่รู้เรื่องเหรอกูนัดให้มาวันไหนก็มาวันนั้นดิก็บอกแล้วไงแต่ตอนนี้ผมบอกที่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดกูเปิดแล้ววันไหนมึงจะมามึงก็มาเหอะกูไม่ได้ห้ามมึงหรอก จ็ดสิบปั๊บมึงจะมาเกินนิดหน่อยถ้าเกิดกูลบกูไหวก,กูช่วยมึงมึงคนมานั่งรองเนี่ยกูด่าเลยมึงนัดไว้ละนั่งจับกล้องจับกล้องตัวสั่นเลยสักพักถึงเวลาอะมาทําผมก็ทําให้เขาไงไม่เชื่อไม่ทำเลยโอ้ผมเข้าใจแบบว่ากดบางทีันต้องเป็นกดเข้าใจไหมอืออาจารย์จะดีที่สุดค่บโอเคครับน้องจุ๋มจิ๋มครับชอบครับตรงดีครับความดีไม่มีขายครับอาจารย์หุก ความดีไม่มีขายอยากได้มึงทำเอาเองเหออนะครับบุญแ่ะมันไม่มีขายหรอกนะครับเอาง่ายๆมึงจะไปซื้อบุญใครได้ไม่มีหรอกมึงอยากได้มันต้องกระทำเองเข้าใจไหมไน้ำก่อนนะครับแห้งคอแห้งนะอืมหนึ่งค่ะอาจารย์มาเหนือเมื่อไหร่ครับมาเหนือผมก็มาเที่ยวนะครับผมไม่ได้มารับพวุกสิบนะเข้าใจนะผมรับประจาที่จังหวัดราชบุรีครับบางคนบอกอาจารย์หนูมาไม่ได้กูมาไม่ได้ก็รู้ไม่รู้มึงแล้วชิบหายหรอกคือเขาเรียกอะไรอ่ะผมจะ เดินทางไปหากรรมของอื่นเขาทุกคนมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะผมคือคนเดียวเข้าใจนะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณคิดว่าคุณธิษฐานว่าคุณหมดเวรหมดกรรมเนี่ยคุณจะเจอคนที่สามารถช่วยคุณได้ไม่จำเป็นต้องผมนะครับคุณจำไว้เลยเมื่อวันใดวันหนึ่งคุณหมดเวรหมดกรรมเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยคุณจะมีคนคนหนึ่งอะที่เขาช่วยคุณให้หมดเวรหมดกรรมได้โดยที่คุณมาเจอเขาไม่จําเป็นต้องเป็นผมหรือเป็นใคร แล้วคุณจะรู้ที่ตัวเองนะครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกนะเออเาใจนั้นไม่จำเป็นต้องมาหาผมหรอกคนอื่นเก่งๆเยอะแยะมากมายที่เก่งกว่าผมก็มีนะครับอันนี้นะเอาวันนี้ก่อนจบขอเลขเด้ออาจารย์โอ้โหไม่มีเลขเนะครับอาจารย์รับดวงไหมครับอยากแก้กรรมวันนี้มมนสิิไม่รู้ติดไรนักหนาครับผมดวงไม่อยากจะรู้ครับผมไม่อยากจะดูนะถ้าไม่เมานะตรงๆเลยนะดวงไม่เคยรู้ให้ใครนะครับแต่ถ้าเกิดเมาคือกูไม่รู้นะครับเมากูบอก กูไม่รู้กูเมานะแต่ถ้าเกิดไม่เมาถึงรู้กูก็ไม่พูดเข้าใจปะรู้แม่งกูจะไปพูดํำหาอะไรเขาไม่ได้บอกอ่ะถูกปะล่ะได้บอกเขาทำไมเรื่องของเขาถูกปะล่ะเออแนะนําชี้แนะเป็นปริศนาได้นะครับแต่ถ้าเกิดดูไปรู้ชาวบ้านเขาจะไปดูํำหาอะไรแค่นี้คนก็หมวนไส้กูไตหาแล้วนะถูกมะล่ะเออแต่ถ้าเมาทำไมอาจารย์มาเมาอาจารย์ดูอ่ะไอ้เงี้ยกูเมากูไม่รู้กูบอกกูไม่ผิด่กูเมากูพูดไปกูไม่รู้เรื่องขาดสตินะครับมีข้ออ้างนะโอเคนะครับ อาจารย์ไม่หลวงนะครับถ้าเมามีเหล้ากินอาจจะดูให้ครับคนดีไม่หลอกลวงคนไม่ได้ปากหวานครับโอเคครับคือคนมักจะบอกว่าอาจารย์แม่งหลอก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 มึงไปเชื่อเขาได้ไงไปกากเขาได้ไงอะไรต่างคนเราคิดจะหลอกลวงคนนะคำพูดไม่พูดแบบนี้หรอกแต่งตัวไม่แต่งแบบนี้หรอกทําตัวก็ไม่ทําตัวอย่างนี้หรอกลองดูดิคนที่ทําตัวแบบนี้แล้วดังเนี่ยอย่างผมลูกศิษย์เยอะเนี่ยมึงลองไปทําตัวแบบนี้ดิมึงไม่ทำตัวไผมเนี่ยเอาง่ายมึงเอากูเนี่ยไปทําตัวแบบกูเลยเนี่ยมึงไปช่วยคนแล้วมึงช่วยไม่ได้ใครไปหามึงมึง มันไม่ได้ว่าปากดีหรือแต่งตัวอย่างนี้แล้วคนเขาจะเข้าหานะคนเขาไม่ไดโงนงนะเว้ยคนดูเขาดูเขาดูเข,ข,ขาศึกษาศึกษาเข้ามาหาเข้ามาหาเขามาลองเข้ามาลองนะครับคนมาลองมันเยอะแยะมากมายนะบางทีผมนั่งอยู่ดีปั๊บเนี่ยชิบหายตะปูหาอะไรมาตกลงหน้ากวานั่งอยู่อยู่ปากวิดวิดปั๊ ض, ตบตะปูมาตองโตะ๊ะชิบหายตะปูฝาลงไขว้เนี่ยงอมาเลยนะเออสายพวกนี้นะอมว่ามันอน้าากลัวนะทำไมอาจารย์ถึงไม่สอนคนอื่นทาไมอาจารย์ถึงไม่สอนไม่อะไรกูจะสอนมึงกูต้องดูนานๆนะไม่ใช่ว่ากูสอนมึงเสร็จปั๊บ มึงเอาไปหาแดกเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันหากินได้แค่ผมเปิดสอนผมรับคนละพันสองพันเนี่ยกูรวยแตหาแล้วคนอยากเรียนเยอะแยะถ้ากูคิดเป็นเงินเป็นทองนะผมบอกว่าวิชาที่กูมีสิ่งที่กูได้มากูไม่คิดเป็นเงินเป็นทองถ้าเกิดกูเห็นแล้วเขาตั้งใจจริงกูก็สอนให้เขาฟรีๆกูไม่มีหรอกที่จะเอาเงินอนทองเขาหละถูกป่ะกูไม่ได้ลงทุนเทียอะไรเลยเอาง่ายๆกูไปมีของอาจารย์อาจารย์บุญกูเสียให้อาจารย์บุญสี่ร้อยเก้าเก้าคือค่าครูยกพันครูบำรลงครูแค่แหละจบ รับได้เพราะอะไรไม่ได้แพงไม่ได้วนจนเวอร์วังอลังการหู้มาละอ๊้นอกนั้นไม่เคยเสียตังเรียนเลยเพราะสิ่งที่เสียตังเรียนหรือสิ่งที่มีใน Google ผมไม่เคยไปมันมันท่องได้อะมึงไปดูในตำราหนังสือกูเปิดหนังสืออ่านกูเปิดได้แต่สิ่งที่ไม่มีใน Google หรือสิ่งที่มีตำราเนี่ย ผมสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้นะครับมึงจำให้เลยว่าสิ่งที่ไม่มีในตาําราที่ตําราไม่สามารถอธิบายได้คือตําราที่ยังมีลมหายใจหรือว่าตําราเป็นๆเ,เ,เนี่ยมึงอยากเก่งมึงต้องไปหาคนที่มีลมหายใจอยู่แล้วให้เขาชี้แนะให้นะครับไม่ใช่วมึงไปนั่งอ่านท่องเองคิดเองท่อนเองคิดเองมึงก็ได้แค่หนอนหนังสือแต่มันปฏิบัติจริงแล้วล้มเหลว ล้มเหลวนะครับมันเกิดจากประสบการณ์ของคนที่ทําจนชํานาญมันเกิดจากจิตของคนมันเกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆมันเกิดความชํานาญมันถึงรู้ไงนะที่ผมเล่นท่าได้อะน้ำมันไฟไมึงไปดูในคลิปเก่าๆหรือคลิปหลายๆมึงดูที่กูใช้เนี่ยนะําไปดูเอานะเอ๊ะทำไมอาจารย์สวดแต่บทเดียวบทเดียวมันไม่ใช่บทไล่ผีนะครับแล้วกูก็ม่ได้ใช้บทนี้ไล่ผีซะหน่อยใครบอกว่ากูใช้คาถาพวกนี้ไล่ผีล่ะมันคือปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะฟังดีๆศึกษาดีนะครับ คาถาเหล่านี้มันไม่ใช่คาถาที่ไล่ผีได้เลยหรือแม้กระทั่งคาถาทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้กลัวพวกมึงที่บทคาถาเลยแต่มันกลัวจากอะไรล่ะลองคิดดูเอาแล้วกันนะครับผมนะอันนี้อ้าวอาจารย์ครับแฟนผมเคยแทงลูกเด็กจะไปเกิดใหม่เองไหมครับผมนะก็ต้องรอเวลานะครับผมวันนี้ขึ้นอยู่กับเวรกรรมเด็กนะอยากเจอแม้ไม่เดือดร้อนดูบ่อยชอบมากครับผมดีแล้วพูดดีออกมาจากใจครับมันมอยู่เคสหนึ่งใครอยากฟังไหมครับผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นพี่ที่อยู่บางแคที่ถูก เพื่อนร่วมง,งานแล้วกันนะครับที่บุกเบิกก่อนด้วยกันใช้วิญญาณผีตายทั้งกลมไม,ไม่ใช่ผีตายทั้งกลมใช้วิญญาณอีนนี้วิญญาณวิญญาณผีหัวขาดทั้งสามดวงจิตอะมากะกระทาให้ตายอา่ะหูแม่ค่อนข้างจะน,น่ากลัวเลยนะถูแม่คือเพราะอะไรเพราะกลัวเกินหน้าเกินตาไงบอก้ออายาูอจฉาลิษยากลัวทํางานดีเด่นเกินหน้าเกินตาก็ใช้วิธีเนี้ยใช้สิ่งที่มองไม่เห็นที่จับต้องไม่ได้แหละ กระทำให้เขาเจ็บให้เขาปวดให้เขาปว่าปวยให้เขาอะไรต่างกันนะนะไม่รู้ใครได้ดูไลฟ์ S 2> <S 2> สดหรือเปล่าค่อนข้างน่ากลัวนะตอนแรกผมก็งงว่าที่ต้องมาเงไม่พูดมึงไม่พูดมึงเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเพราะเมื่อก่อนที่มาหาผมตอนที่ผมเซ็งเด็กเขาไปเกิดแล้วครูบาอาจารย์เขาลงแต่ทำไมาอันเนี้ยครูไม่ลงเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้นัดมาวันพระเพื่อจะไล่คุณสสยมึงแคตเดียวด้วยคนเดียวด้วยแคตเนี้ยแต่ว่ามีเขาหลงมาอ่ะเขาอยากจะมาเสริมเรียกในตัวผมเขาเรียกให้ไม่รู้ใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อวันอาทิตย์หรือเปล่า ใครอยากฟังกดเลขหนึ่งผมจะไลฟ์ฟังว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นค่อยงจะมาหามหากาบในตัวเขาเนะยแต่ตัวผมสบายโชคดีที่ว่าวิญญาณดวงเนี้ยนะครับหรือสามดวงจิตเนี่ยเขาหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วนะครับผมจากการที่โดนคนที่มีคาถาคมเนี่ยในการใช้งานเขาโดนผูกโดนสะกดโดนแทงโดนตึงไว้ถ้าได้ดูนะคลิปนี้รู้สึกว่าจะลบไปเดี๋ยวจะลงไว้พรุ่งนี้แล้วกันให้คนศึกษานะ บารมีครับอืออาจารย์ค่ะชอบครับ FC ครับผมอาจารย์ครับมีเรื่องปรึกษาหน่อยครับคือผมปวดหัวและต้นคอไม่หายเป็นมานานแล้วครับจะทําอย่างไรครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจลองมาหาผมแล้วกันนะหนึ่งครับสวัสดีเจ้าอาจารย์อยู่ลําปางรายการของอาจารย์ตลอดนะเจ้าอยากไปหาให้หายปวดหลังครับชอบชอบครับโอเคครับชอบฟังนะครับนั่งทํางานไปฟังไปครับอาจารย์ผมไม่รู้ ว่าฝันเจอผีหมายถึงอะไรครับหนึ่งครับมีคนอยากฟังเดี๋ยวผมเล่าเคสนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่ท่านนี้นะครับตอนแรกก็บอกผมนะครับว่าไปเหมือนกับคนที่ทำเนี่ยนะเขาก็มีสำน ong สำน,นักอะไรเขาอยู่คนเรียนคาถาผมไมไ่รู้หรอกแต่ว่าอายุท่านาจะเยอะแล้วนะครับเขาบอกจะทาจําให้ตายจะให้ตายเพราะว่าคนที่บุกเบิกมาด้วยกันเนี่ยตายตายกันหมดแล้วเหลืออยู่2คนคือหัวหน้าง,งานกับตัวเขาก็มาหาผมก็เรียกผมก็เรียกโบกติงผมนะครับที่ดูในคลิปนะครับใครได้ดูเป็นหนุ่มผมยาวนะเออะอะไรวะงอกเงี้ยนั่นงท่าเนี้ย นั่งเหมือนคนคอหกักผมเฮ้ยผีซามหรือเปล่าสักพักหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันพูดไม่ได้หรือไงคุยึงก็นั่งตีตีตีมันก็อะไรของมันวะมันก็ไม่ร้องไม่คุยไม่อะไรมันพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกฆ่าปาดคออย่างนี้เลยน่าจะหลายปีแล้วนะครับรับก็โดนโบกปูนสามศพนะก็มันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วนะครับผมนะปบาดคอปับ๊บเขาก็บอกบอกไปไม่ได้ไปไม่ได้คือเขาชี้แบบเขาคือเขาส่งภาษาใบาิภาษามือผมเฮ้ยอะไรวะงงเฮ้ย ไป,ไปมาปั๊บเขาก็บอกเรื่องราวต่างๆาที่ผมลงลึกไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะเกี่ยวกับตัวบุคคลก็ขออภัยแล้วกันนะครับว่าจะส่งไปได้เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรเพราะมันติดอยู่ที่พันธนังพันธนก,กานของตัวเขาที่โดนตึงโดนรัดไว้นะครับกว่าจะแก้กว่าจะส่งไปครบ3จิตเนี่ยโอ้โหมึงช้าจังช้าจังช้าจังอะไรต่างๆนานานะครับโดยอาศัยอะไรก็ลมไฟนะครับนั่นแหละพอนะครับในการใช้า่าที่ผมบอกนะ ผมอยู่สิงคโปร์ครับตอนนี้อยากรู้เบอร์อาจารย์ครับ0 9 2ย์1 9 0 9 0ครับอยากเห็นหน้าอาจารย์รอดีครับโอ้โหหน้าผมค่อนข้างจะน่าเกียดน่ากลัวนะครับได้ดูครับสุดยอดอยากไปดูตอนที่อาจารย์ทำพิธีจังครับเข้ามาได้นะครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีสำนักผมนะครับจะไม่เหมือนใครไปดูในเพจผมผมจะลงรูปสำนักผมที่ผมจะอัปเดตตลอดเฮ้ยว่าสำนักผมลักษณะเป็นยังไงมันไม่เหมือนใคระครับเอาเหอะนะ สูงครับสูงและใหญ่เป็นทรงไทยแบบ3มชั้นในไายโบดแหละนะครับไปดูเอาแล้วกันนะครับมีที่เดียวนะมีที่เดียวในถนนเส้นนั้นนะครับเอาดูรับดูจนจบครับอาจารย์สดยอดไหมครับขอมีเงินงานดีๆครับสาธุครับผมนะโอ้โหมีเงินมีงานดีๆนะดูครับน่ากลัวจริงครับผิวขาดดนปัดคอสามต้นครับหลายคนก็ดูนะครับผมนะก็ดูเนะอาจารย์เดินไปไหนเห็นแต่ลุงเจ็ดสีหมายถึงอะไรครับวันนี้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะ อยากรู้ครับผมอยู่หต่างประเทศก็อยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมเอแป๊บเดียวนะครับ46วีก็อิ่ม46นาทีแล้วเบื่อหรือยังนะครับผมทําอะไรติดขัดไปหมดอยากจะไปหาอาจารย์ครับผมหาได้ที่ไหนครับคืออะไรที่มันติดขัดนะครับทุกคนนะครับผมบอกแล้วตอนคุณมีคุณก็มีแต่วันหนึ่งคุณเสื่อมหรือว่าคุณไม่มีมันคือไม่มีไงคุณก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันได้ครับแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดปั๊บกรรมคือหมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาอุปถัมภ์คำชูคุณเองนะครับ ตรงใช้สตินะครับในการประคองนะครับในช่วงเวลาที่มันหดร้ายไปนะครับผมบอกแล้วจนได้ถ้าขยันก็รวยรวยได้ถ้าประมาทก็จนได้ของคู่กันอยู่แล้วผมบอกอ่ะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีตีชินไม่ไม่มีสรรเสริญก็ต้องมีนินทานะครับของคู่กันโลกธรรมแปลทุกอันนี้จังทุกขังนัตตาที่บอกนะครับหลักพวกนี้ถ้าเกิดคุณเขาเรียกไรคุณผ่านไปได้นะครับ หรือว่าคุณศึกษาดีปั๊บคุณจะเข้าใจหลักมันเลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากมีสิ่งเหล่านี้ต้องทํายังไงก็ปฏิบัตินั่งสมาธิให้ไปนิพพานไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเขาบอกว่าอารมณ์ของพระอรหันต์นะครับคืออารมณ์ที่ไม่ยึดติดและคืออารมณ์เป็นกลางและไม่ยินดียินร้ายไม่โกรธไม่เกลียดไม่อะไรนะครับไม่อยากคือเอาง่ายๆว่าข้อสุดท้ายที่ตัดย่าที่สุดคือการอารมณ์เนี่ยเขามองเขามองคนธรรมดาเป็นซากศพเลยนะ คนที่มีอารมณ์หรือว่าที่เป็นอารมณ์โสมดาบันไม่ใช่ดาบันอารมณ์ที่ว่ามันรู้เป็นพระอาหันแล้วอ่ะเขาจะมองคนเป็นซากศพเป็นแค่โครงกระดูกโครงหนึ่งนะเห็นเป็นหมูหมากาไก่เห็นแม้กระทั่งอิฐชาติเลยนะครับผมอันนี้นะแต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นนะครับตัวผมนะยังอยากดื่มเหล้าอยู่นะครับผมขอคือจุดเป้าหมายของแต่ละคนมันแตกต่างไปถามว่าอาจารย์อาจารย์แดกเหล้าอาจารย์นู่นจะนี่นั่นกูนนบอกกูขอช่วยคนช่วยเหลือคนให้มากที่สุดนะครับผมไม่ต้องการที่จะบวช ้าใจนะผมบวชแล้วนะครับแต่ผมไม่ต้องการที่จะคลองผ้าเหลืองไนงะเพราะเมื่อนันใดวันหนึ่งผมบวชผมคลองเข้าเหลืองปุ๊บผมจะออกมาทําแบบนี้ไม่ได้ผมต้องรักษาศินสอง้อยยี่สิบเจ้เพราะผมไม่มีวันเอาผ้าเหลืองไปแปดเปื้อนหรอกถูกไหมผมต้องตัดให้ขาดผมเข้าป่งเข้าป่าเลยนะครับเพื่อละกิเลสมือถงมือถือเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนะไอ้มือถือที่มึงใช้กันอยู่เนี่ยแหล่งรวมเลยรวมโลกีตันหาทุกอย่างอยู่ในมือถือหมด การพนันแทงบงแทงบนบัอลบาคล่านะครับท้องโลกหนังโป้งหนังโป้นะทุกอย่างมึงพิมพ์เพิ่มอะไรต่างมันคืออารมณ์หมดทางโลกตราบใดที่ยังยึดติดอยู่กับพวกโทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลปั๊บผมเชื่อนะว่าพระสมัยนี้ไม่มีทางถึงนิพพานได้เลยจบทําไมก็ถึงหนีไปอยู่ในป่งในป่ากันนะพระดีไม่ใช่เทศดีพูดดีแต่พระดีต้องปฏิบัติดีผมมักจะบอกเสมอผมกราบพระที่พระปฏิบัติดีผมไม่ได้กราบพระที่พระพูดดีแต่งตัวดี หลักการดีผมไม่มองหลักพวกนี้ผมมองที่ว่าการปฏิบัติตัวที่ดีพระดีต้องอะไรต้องสม,มถะสม,มถะคืออะไรต้องอยู่เป็นกลางคุณเป็นเพศบรพรชิตแล้วปั๊บคุณต้องเป็นที่พึ่งของคนเป็นเพศพระจะไปโชว์อิทธิฤทธิ์แรงต่างก็ไม่ได้ก็เหมือนกับอาจารย์แปลกเรือลอยที่โชว์อิทธิปฏิหารเสร็จปั๊บก็อาบัติประชิกนะครับอาจารย์ปู่หลวงปู่เอี่ยมบอกว่าไม่ได้แล้วก็วต้องศึก ก็เป็นอาจารย์คารวาสจอมของเวทหรือเป็นไอดอลเหมือนผมอีกคนนึงอาจารย์แปลกเลยลอยนะครับผมใครอยู่นอนทบุรีจะรู้ดีว่าดังเพราะอะไรเมียเยอะนะครับชอบนะเอออยู่ในน้ําใช้ธาตุคือไฟในตัวเยอะไฟใน,ในกายก็เลยใช้ชีวิตอยู่กับน้ําใช้ธาตุน้ําดับไฟนะครับก็เป็นคารวาสจอมของ,งเวทในสมัยก่อนนะครับอันนี้นะครับผมถึงบอกว่าเออดูเอานะครับคนที่ด่าว่า,าต่างๆผมโอ้ยศิลป์ยังรักษาไม่ครบไอ้เหี้ยกูคาราวาสนะ มึงจะเอาอะไรวะชิบหายมึงดูคนสมัยก่อนเนี่ยมีอะเพียบเลยมึงเห็นไหมล่ะเทวดาไม่มีมีงกี่คนนะชิบหายไม่ดูดิบริวารเป็นนางฟ้าไม่รู้เท่าไหร่นะผมเป้าหมายผมผมขอแค่เป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งพอและมีวิมานเป็นของตัวเองมีนางฟ้าเยอะเยอะเพราะกูชอบมีสุราดืม่มนะอิ่มทิพย์แคนะ่นั้นความหมายคูเ,คยเรื่ออะไรนะจุดหมายของผมพอละชาตินี้ขอสร้างบารมีเอาแค่นี้นะครับไม่ได้ต้องการตั้งเป้าว่าต้องสูงสุดต้องมิตพานนะยังไม่เอาครับยังไม่เอาเข้าใจนะ ยังอยากยังอยู่ยี้อยู่นะครับชอบนะครับนับถืออาจารย์จริงครับขอให้อาจารย์ขอให้มีการมีงานดีครับสาธุถูกต้องครับผมดูหลายคลิปแล้วครับอยากดูครับพระแดกเล่าพระมีเมียครับผมนะคือยุคนี้นะครับมันเป็นยุคของการสร้างภาพแล้วนะนจำไว้นะครับการทําบุญไม่จําเป็นต้องทําบุญที่วัดเท่านั้นทําบุญกับคนยากไร้ทาบุญเหนือคนจนทําบุญกับอะไรที่เขาเดือดร้อนแม้กระทั่งสัต มันก็คือบุญนกันจําไว้อะไรที่มันได้จนเยอะเยอะเยอะแล้วคุณไปพลิกพลิกอีกมุมหนึ่งไปช่วยคนที่เขาขาดแคลนจริงการทําบุญขอใหยทำบุญแบบมีสติอย่าขาดสติการเชื่อขอให้เชื่อแบบมีสติมึงไม่ต้องมาเชื่อกูหรอกมึงดูไปก่อนผมบอกว่าทําไมอาจารย์ถึงไม่ทําตัวให้ดีกว่านี้ล่ะก็กลัวมุงขาดสติไงถ้ากูทําตัวดีถ้ากูทําตัวดีกลัวมึงขาดสติแล้วม,มาเชื่อกูเลยไงก็กูทําทตัวแบบนี้ยให้มึงคิดก่อนเฮ้ยอ,อาจารย์เฮียอะไรวะเขาใช่ปะ อันนี้คือตัวที่ผมบอกตัวที่ผมคิดมาตลอดเนี่ยว่าผมเป็นในตัวของผมเองผมเอาดิบดิบสันดานตัวผมเอามาให้ทุกคนได้เห็นกันมึงจะนับถือคนคนหนึ่งมึงนับถือจากอะไรอะ่ะคนนี่นับถือผมบอกเออเฮ้ยแม่งนับถือกูเว้ยภูมิใจแต่คนที่มาถือก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะอะไรก็ผมเลือกทำตัวให้คนเนี่ยมองแล้วด่าเลย ไอดอลผมคืออรหันจี้กงเต้าจี้นะหรือเกจิอาจารย์ก็หลวงปู่สวงต้นแบบนะครับโอ้ยปริศนาธรรมทั้งนั้นเลยไปดูพระกินหมานะพระฉันเนื้อหมาพระดื่มเหล้าพระรักษาอะไรไม่รโ้คขี้คงขี้ใครมาตอนที่จี้กงยังมีชีวิตอยู่โดนด่าด่าเละเลยด่าพ่าอะไรโดนนู่นนี่นั่นแต่เมื่อเวลามรณภาพไ,ไปแล้วทําไมท่านถึงได้รับ คำสรรเสริญและเยินยอล่ะคนเราเนี่ยเวลาตายไปปั๊บเนี่ยนะครับโอ้โหและเยินยอเลยเวลามีชีวิตอยู่ปั๊บไปด่าจังเลยนะครับก็ไปเป็นเทพเป็นอะไรต่างก็ว่านไปนะเอาเถอะนะครับฝากชื่อเสียงไว้นะครับให้โลกเขาลือนะครับอันนี้นะเออเเรื่องนี้มีจริงค่ะจังไม่เชื่อครับชอบชอบใช่ค่ะครับผมสวัสดีครับใช่ค่ะอาจารย์โอ้โหห้าสิบสามนาทีแล้วนะครับเบื่อกันหรือยังครับสี่ร้อยกว่าวิวนะครับไม่ถอยกันเลยวันนี้นะครับผม พูดน่าเบื่อไหมพูดน่าติดตามหรือเปล่านะครับถ้าเกิดพูดไม่ดีหรือว่าพูดเฮ้ยอาจารย์พูดไม่หนุกพูดไม่มันเลยบอกแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมเทศวันใดวันหนึ่งผมเป็นพระถ้าเกิดผมบวชผมเคยคือยังไงผมต้องบวชแนะ่นอนผมไม่รู้ว่าผมจะบวชหนึ่งเดือนหรือว่าสามเดือนนะครับเพราะว่าผมบนบวชไว้แต่ว่ามีโควิดผมบนบวชเลยว่าถ้าเกิดพ่อผมหายผมจะบวชติดโควิดครับไม่ได้มีเวลาบวชสักทีเดี๋ยวก็ต้องลาบวชแล้วแหละนะครับ ใครจะมางานบวชผมนะครับผมจะแจ้งล่วงหน้าเฮ้ยอยากจะมางานบวชอาจารย์รับรองไม่มางานบวชกูแน่เพราะผมบวชมาสองครั้งแล้วนะถ้าเกิดบวชครั้งนี้ก็คือครั้งที่สามนะครับนะใช่ไหมหนึ่งโอเคผมบวชมาสองครั้งแล้วถ้าบวชครั้งนี้คือบวชครั้งที่สามนะครับบวชให้พ่อผมเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเกิดพ่อผมรอดตายผมจะบวชให้นะครับหนึ่งเดือนขึ้นไปแหละนะครับผมดูก่อนหาเวลานะครับนั้ดูเขาเรียกว่าดูภาระก่อนนะครับถ้าเกิดไงปั๊บผมอาจจะหนึ่งพรรษาคือสามเดือนนะครับหรือไม่ก็หนึ่ง นะรอดูจังหวะและโอกาสแล้วนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นปีหน้าถ้าเกิดโรคระบาดอะไรต่างปั๊บเนี่ยนะครับมันดีขึ้นนะครับลูกศิษย์ผมนะครับอาจจะได้มางานบวชของผมก็ได้นะเออรอแล้วกันนะครับคนนินทาคนนี้บ่าวไปครับบาปแน่นอนนะครับบาปคือถามว่าคนนินทาคนเนี่ยจิตมึงก็เป็นนรกแล้วะเออมไปนินทาเขาอนะจิตมึงก็เกิดความอิจฉาริษยาถามว่าคนเรานินทากัน,นจะเกิดจากความอิจฉาริษยาอย่างหนึ่ง จริงนะครับโอ้ยนี่แม่งนู่นนั่นดูนู่นนี่นั่นอะไรต่างมันก็เรื่องของชาวบ้านเขามึงจะไปลินทาเขาทำผหาอะไรวะมึงเอาตัวให้มึงดีก่อนเถอะนะครับนันแค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดไอคนที่โดนลินทาเนี่ยมึงไปบ้าตามมันจิตมึงก็ไปนรกกับมันน่ะมึงจําไว้เลยนะครับนรกเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ที่ตัวมึงแต่มันอยู่ที่จิตมึงถ้าจิตมึงทุกข์นั่นคือนรกแต่ถ้าเกิดจิตมึงมีความสุขอันนี้คือความสุขคนเราถึงว่าฝึกจิตไงฝึกจิตไม่ได้ฝึกตัวนะงงไหมฝึกจิตนะครับคนที่เป็นพระหรอค่ะไตางงมฟัผแล้้วุณจด เขาเรียกอะไรคุณจะได้ความรู้ก็ได้นะวันนี้เป็นพระสงฆ์แรงต่างเลยนะครับคุณจะรู้หลักแรงต่างนะครับผมว่านะเพราะบางทีของผมเนี่ยมันคือธรรมชาติจริงๆนะคนเราเนี่ยคุณไม่ต้องไปฝึกตัวมึงหรอกมึงฝึกตัวไงให้ตายจิตมึงเฮี้ยก็คือเฮี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมึงฝึกจิตปั๊บเนี่ยจบถูกปะฝึกจิตให้ดีฝึกจิตจะเป็นสมาธิฝึกจิตให้แข็งแกร่งเขาถึงมีการเล่นจิตเล่นจิตเล่นจิตใช้สมาธิแล้วก็จิตสมาธิแล้วก็จิตเงี้ยไม่เขาไม่ได มึงไปท่องอะไรก็มึงไปท่องใน Google น่ะคาถาปราบผีเยอะแยะไปใน Google ไม่ท่องนะอะไรเขาบอกอาจารย์ต้องคาถาสอนเศมาบอดนะเศนาบดนะสมุหานายกสมุหคติสุมาคตานะพระอนพัทธเศนามายังเอวังหินนักเคลื่อนมทนยักษ์คอนนาถอนย่าหลุดลอยเลื่อนนั่นนน้ำมือพุทธะอะไรมกูกูท่องมากูท่องจนกูลืมหมดแล้วที่มึงท่องกันอ่ะม่ต้องมาสอนกูหรอกไอชิบหายนะกูท่องจนมึงกูท่องปากเผีปรากแฉะแล้วแต่มันก็ไม่ใช่แก่นแท้ผมบอกไม่ใช่แก่นเลยนะสักนะสักกะสาววชิราวุธทางยะมัสสนญาตวุธทางต่างๆคาถามึงสอนนกูเี่ย กูท่องจนกูลืมหมดแล้วอ่ะเออไอ้พวกเกียนทั้งหลายเนี่ยมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกนะกูท่องจนกูแบบไม่ท่องแล้วอ่ะก็จะแบบกูท่องให้ตากเปียกปลาแช่ท่องไปท่องมาปั๊บกูท่องม่มึงก็ทำไม่ได้อ่ะมึงไปเจอสถานการณ์จริงมึงท่องไปมึงจะรู้มึงใช้แบบไหนมึงก็จิตมึงแหละใช้จิตนะเพราใจนะครับผมไม่อยากสอนพวกมึงว่ะนะคนเปิดช่องกรมไม่รู้ตัวข้อคิดดีๆครับแน่แน่นอนที่สุดครับเยี่ยมครับผมสวัสดีครับผมนะโอเคครับครับเหมือนบางคนเนี่ยบอกมึง กูเห็นมึงสวดทีไรมันต้องเริ่มต้นด้วยการสักเคหมดนะมึงท่องสักเคเป็นหรือเปล่าหวเยเยะสักเคกูท่องมาตั้งนานแล้วกูว่าเท่านั้นแหละมวยปลเอาแล,แล้วกันที่บอกมวยปลเอาเนี่ยสักเคเนี่ยคืออัญเชิญทั้งยักษ์ทั้งเดวดาทั้งอะไรทุกหย่อมหญ้าเนี่ยมาฟังธรรมะไม่ได้อัญเชิญเอาป้าผีอ้าเอ้ยนะเข้าใจป่มมันก็เป็นงานพิธีหรือว่าเป็นงานที่มงคลหรือสีมงคลเนี่ยนี่กูมาไล่ผีนะกูไม่มา เชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานนะหรือมาฟังทำธรรมะพวกกูไล่ผีอยู่ไม่ได้เทศเทวดาฟังเข้าใจว่าเออธรรมะสมุนกะโลอัยยมพระตันตาธรรมะสมนกะโลอัยยมพระตันตาไปแปะเอาไอ้ชิบหายเออเอาถ้าเกิดคนรู้นะครับอืมกูไม่อยากสอนพวกมึงหรอกชอบแบบเกียนเกียนกันนักแหละเออไม่ต้องมาคือบอกไม่ต้องสอนผมหรอกนะครับพ่อแม่ผมสอนผมมาดีแล้วนะครับครูบาอาจารย์สอนผมมาดีแล้วนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องสอนผมนะ ถ้าเกิดยากจะสอนผมก็ลงมือทํานะครับพวกนี้เออดวงวิญญาณไปฆ่ามันให้ตายให้หมดเราสวดมนต์แต่จิตเราไม่นิ่งและบางทีคิดไม่ดีแบบนี้บาปไหมครับผมนะฝึกจิตเราอะถ้าเกิดเราคิดไม่ดีเราคิดไม่ดีเราคิดอย่างไรล่ะเราคิดฆ่าคนหรือเปล่าเราคิดอาฆาตคนหรือเปล่าถูกปะ่ะมันคือนรกนะครับในการจิตจิตเราเนี่ยนะพี่ผมบอกว่าทําไมต้องฝึกจิตฝึกจิตไว้ตอนตายไม่ได้ฝึกจิตไว้ตอนเป็นเลยฝึกจิตไว้ตอนตาย อลมหายใจสุดท้ายนะครับมึงอย่าฟุ้งซ่านมึงอย่าคิดในอบายมึงอย่าคิดถึงกรรมที่มึงทาในอดีตมึงอย่าคิดถึงกรรมที่มึงทำซ้ำซากซากถ้ามึงคิดไปปั๊บจิตมันไวมากมึงจะไปตรงนั้นเลยไปอบายเลยนะครับเข้าใจนะเออฝึกจิตไว้ตอนตายจงฝึกจิตให้โล่งฝึกจิตให้โปร่งฝึกจิตให้สบายฝึกจิตให้มีความสุขฝึกจิตให้คิดถึงธรรมะอย่างเดียวคิดถึงบุญที่มึงเคยทำแล้วมึงจะเกิดเกิดในภพภูมิดีอย่างที่บอกไงที่ผมบอกว่า มึงจงคิดถึงกรรมบุญที่มึงเคยทํากรรมดีในอดีตบุญที่พ่อแม่ทําให้บุญที่มึงเคยทำไว้อะไรต่างก็คิดถึงบุญไง้นใจนะทุกอย่างจะดำรงด้วยจิตค่ะสวัสดีครับนั่งฟังอาจารย์อยู่เงียบๆเ,เพลินมากสาระล้วนๆครับผมขอมั่งดีขออะไรครับวันนี้อาจารย์จัดเต็มตรงครับผมผมสวดคาถาเทวิสันโนทุกวันครับก่อนนอนครับ คือคาถาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่มันรวบรวมจิตหรือว่าเราศรัทธาอะไรนะครับผมเข้าใจนะครับมันไม่ใช่คาถาไล่ผีเราจิตกลัวไล่ผมไม่ได้ใช้โกหกนคาถาคาถาเนี่ยนะครับเอาง่ายๆมึงท่องตะบิดคาถาเนี่ยมันก็ไล่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะเขาเป็นหมอไล่ผีกันหมดแล้วนะถ้ามึงคิดว่ามันเกี่ยวคาถาเนี่ยมึงก็ไปเปิดใน Google เนี่ยมึงท่องทุกวันเลยมึงท่องปีเดียวมึงก็ท่องได้เยอะแล้วแหละมึงลองไปเปิดสำนักเอานะครับดูดิมึงจะดังหรือเปล่ากูอยากจะเห็นกัน่ะไอ้คนที่ท่องได้เยอะๆเนี่ยจะมีใครเข้าไปหามึงหรือเปล่ามันขึ้้้้นนนนอออออยยยููู่่่กกกััับบบบบาารมมมีขขขขึึึจจิตงงเใะื เออลืมเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะนี่คนสอบถามมานะครับว่าขอดูกะบองทาวเวสุวรรณไอคนที่บอกค่าครูเท่าไหร่ไปศึกษาแล้วกันนะครับว่าผมเอาค่าครูเท่าไหร่นะเดี๋ยวใครก็บอกด้วยนะครับว่าเท่าไหร่เอ้าดูนะครับหลายๆคนอาจจะอยากเห็นนะครับอันนี้นะครับอุ้ยมืดหรือเปล่าเนี่ยขนาดเท่านี้นะครับคนใหญ่จะเห็นกระบองทาวเวสุวรรณนะครับขนาดจะประมาณเท่านี้นะครับขนาดนะอ่าตอนนี้นะครับที่ผมสร้างนะครับตอนนี้เปิดจองอยู่เดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาคมนะเออ ประมาณเท่านี mm ้นะครับประมาณเท่าน okay, you know? ี้ประมาณเท่านี้เอาดูเอาตทษทีโตษทีเบิ๊บเบิ๊บเบิ๊บเบิบนะครับอันนี้เท่านี้นะครับอันนี้นะโอเคนะครับผมนะสงสัยมาผมว่าจะไม่มีเวลาเอาไปเลี่ยมเอาไปเลี่ยมทองใส่เลยนะครับผมยังไม่มีเวลาเลยช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมีนะครับเห็นแล้วนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับค่อยอได้นะครับขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับโอเคครับทําทํามาดีครับผมโอเคครับผมนะขอบคุณที่ชมแล้วกันนะอืมนะ ผมบอกอาจารย์อาจารย์ออกของอ่ะก,ก,ก็กูออกของสร้างสำนักกูเป็นผิดตรงไหนวะกูไม่ได้ของเงินเลี้ยไรใครซะหน่อยไอชิบหายถูกปะละ่ะเออกูมีเจตนาในการออกนะครับกูไม่ได้ออกเอาเงินไปเที่ยวคาราโอเกะซะหน่อยกูออกเงินเอาไปทำศาลาเข้าใจนะไอพวกเกียนพวกแรงต่างเนี่ยกูออกกูไม่ได้มีคนบูชากูหมดซะหน่อยยังเหลืออีกบานเลยเข้าใจไหมออกของวัตถุมงคลเนี่ยนะครับเอามาทำสำนักเอามาทำสิ่งที่ให้คนเนี่ยนะครับได้มาใช้สารประโยชน์แรงต่างนะมาช่วยเหลือคนนะครับนะลงครัวลงทงลงทาน,ทานครัวก็เสร็จแล้ว ห้องน้าก็เสร็จแล้วห้องน้าก็เอาไว้ให้มึงขี้ให้มึงเยี่ยวกันแหละนะให้มึงอาบน้ำมนต์กันแหละหัวให้มึงไว้ทำกับข้าวกันนะครับสาร้ายให้มึงไว้หลบแดดหลบฝนนะครับมีองค์ปู่อยู่แค่นั้นแหละคือเจตนากูตายหาไปกูเอาอะไรหาอะไรไปไม่ได้หรอกนะครับเอาตรงๆเลยนะจริงๆแต่ทําอะไรทําอะไรให้มันดีทําอะไรให้มันสมเกียรติทําอะไรให้เป็นที่คนได้เข้ามาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้พอแล้วนะครับอืสาธุครับสาธุครับโอเคครับผมสวัสดีครับอาจารย์ นะทีนี้เข้าใจนะครับผู้คนอยากรวยเหมือนเดิมไหมอยากรวยอยากรวยกันเลยครับผมนะอืมแล้วก็อะไรต่อนะครับมียศเหรอครับมียศมียศก็ต้องพยายามมนะเอาง,ง่ายๆนะคนเรานะครับแต่จริงๆแล้วคนเราทําอะไรที่มีความสุขอัมไม่ต้องจะเกณฑ์ต้องเป็นอาชีพอะไรหรอกถูกปะจริงๆนะครับผมว่านะอาชีพมันคือหัวโขวนนะครับฟังผมนะอาชีพพวกอาชีพมันคือหัวโขวนที่มันได้สวมลงไปนะครับแต่สักวันหนึ่งหัวโขวนมึงถอดออกมาปั๊บนะครับมันก็คือจบกันมันไม่มีใครหรอก มีอำนาจอยู่ค้าฟ้านะครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นคนแก่คนหนึ่งเป็นลุงเป็นปู่นะเข้าใจป่ะตอนนี้มึงอาจจะเป็นคนหนุ่มนะครับแต่สักวันหนึ่งมันเป็นปู่เป็นตาเป็นย่าขึ้นมาปั๊บเนี่ยมึงก็แทบจะหมดเลี้ยวแรงแล้วนะครับผมทําอะไรให้เขารักทำอะไรให้เขาสรรเสริญทำอะไรให้เขาจดจําเนี่ยนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปขี่คอใครอย่าไปขี่หัวใครอย่าไปกดหัวใครอย่าเหยียบคนอื่นให้ตัวเองได้ดีนะครับจําไว้เลยมึงห้ามเป็นลูกศิษย์กูเนี่ยมึงห้ามเหยียบหัวคนอื่นแล้วให้ตัว มึงจงอย่าไปด่าคนอื่นเพื่อทําให้ตัวเองสูงขึ้นมึงอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเพื่อทําให้มึงดูเด่นและดูดีขึ้นนะครับถ้าเกิดคนดูไร้สดผมผมไม่เคยด่าว่าใครนะทุกอย่างดีหมดนะครับแต่มีคนแม่งมาด่า,าก,กูเยอะจังวะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเว้ยนะไม่เคยนะผมไม่เคยที่ไปด่าว่าใครเลยเออจริงว่ะมีแต่คนมาแกะมาด่ากูนะงงเหมือนกันนะครับนับถือจริงคับอาจารย์พูดถูกใจมากเลยครับผมอาจารย์ผมอยู่ใกล้ถ้าไปก่อนวันที่ไม่มีครับผมนะวันที่อ๋อ มันจะมีบางแพรีสอร์ทนะครับคุณเซิร์ชมาที่บางแพรีสอร์ทจะได้นะครับจะมีรีสอร์ทที่ราคาไม่แพงสามสี่ร้อยนะครับมีอยู่บางแพรีสอร์ทนะมันอยู่ใกล้บ้านผมมากเลยนะครับใกล้สำนักผมครับบางแพรีสอร์ทนะครับเออโปรโมทให้ขหน่อยแล้วกันนะเป็นในนี่บางแพรีสอร์ทจะมีที่พักอยู่ใกล้ใกล้เลยนะครับขับมาจากก็ประมาณไม่ประมาณกิโลเดียวก็ถึงแล้วนะครับห่างจากบ้านผมมาโลนึงนะครับอาจจะไม่ถึงโลไดยซ้ำไปนะครับบางแพรรีสอร์ทนะเออยี่ี้พักเยอะอยู่นะครับ ท้าวเวสสุวรรณและปู่ยมอยู่ค่ะโอเคครับบูชาท้เวนับถืออาจารย์ครับอาจารย์ทํางานประจําอะไรครับทําสวนทําไรนะครับถามว่าอาจารทำงานอะไรก็กูก็เาาไร่เขาวสวนเาานาเนี่ยถึงรู้ไงว่าทุกคนนะครับมีค่าหมดมีศักดิ์ศรีหมดนะครับทุกคนรักศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกันผมถึงไม่มีคิวไงอาจารย์อาจารย์ไม่มีจองคิวเหรอไม่มีเไม่มีทำหาอะไรคิวไม่รู้หรอกกูไม่เคยจําใคร เข้าใจไหมเพราะกูช่วยใครกูไม่เคยจําแต่คนที่ช่วยกูเนี่ยกูจำไงมึงเข้าใจอารม bueno, ณนะ์ไหมคือปริศนาอย่างหนึง่งทำอาจารย์อาจารย์าจาจหนูได้ไหมกูไม่เคยจาเ <inha> <speaking> พราะกูไม่เคยจํา <me et> คนที่กูช่วยเหลือได้เลยแต่คนที่ช่วยกูเนี่ยกูจําได้จบนะจําไว้นะครับ,จ,รบ,จ,รบจงอย่าไปยึดติดนะครับสิ่งที่มึงเคยช่วยแล้วเวลาวันนึึงตกปุ๊บเนี่ยมึงเหมือนหมาตัวไม่มีใครเห็นหัวมึงม <me et> ันจะเป็นความทุกข์ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปจํามันหรอกกรรมดีเนี่ยมันมีคนบันทึกอยู่แล้วนะครับกรรมชั่วมันก็มีคนคอยบันทึกอยู่แล้วเมื่อมึงตายไปี่ ไอ้พวกนี้มันตีแผ่เป็นโนดมึงเลยว่ามึงต้องกรรมนี่เฮ้ยอะไรกรรมตัวนี้กูลืมไปแล้วนะครับผมจะได้รู้เองนะครับอันนี้นะนะครับไม่มีจองคิวนะครับมาหาผมมึงมาก่อนมึงก็ได้ก่อนนะครับมีคนจะส่งสมุดไม้ผมด้วยนะครับเขียนติตารางเรียร้อยขอบคุณล่งหน้าเลยนะครับผมจะเสียบไว้อยู่ที่ตู้ปรข้างหน้านะครับมึงมาเสร็จมึงเขียนไว้เลยชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับให้ละเอียดนะครับเขียนมานะครับอันนี้นะก็ผมก็ดูหนึ่งถึงเจ็ดสิบโอเคเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองมึงก็เขียนต่อท้ายมาแล้วกัน แล้วแต่กูจะเห็นสมควรนะครับว่าเออยังไงนะครับผมนะเข้ามานะครับเดือดร้อนมาถึงเวลาที่ผมช่วยมคือช่วยนะผมช่วยเต็มที่นะครับปลาเข้าปลาไม่ได้แดกกูก็ทนได้นะครับเพราะอะไรเพราะคนที่เดือดร้อนเนี่ยเขามาหาผมด้วยความหวังว่าคนคนนี้นะครับสามารถช่วยเขาได้คนคนนี้สามารถบรรเทาทุกข์เขาได้นะครับก็โอเคนะที่ด่าที่ว่าไปตอนโควิดนะครับมึงไม่ต้องถือสากูหรอกเพราะกูไม่อยากให้มึงมานะครับมึงมาไปปั๊บนะครับมึงติดโควิดตายนะครับกูจะช้ำใจ ว่ากูเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกศิษย์กูตายนะครับเข้าใจมาเพราะผมไม่อยากเห็นลูกศิษย์ผมนะครับมาหาผมแล้วเกิดอุบิเหตุแรงต่างไปนะครับผมอยากให้คนที่มาหาผมแล้วได้ดีทุกคนเมื่อคนอื่นได้ดีปบผมสบายใจนะครับไม่เคยอิจฉาเลยเออเฮ้ยเขาได้ดีเว้ยเขาดีเว้ยเขาดีเว้ยกูยังจนเหมือนเดิมนะครับถูกปะอยากรวยกูรวยแล้วทำไมอาจารย์อาจารย์ถ้าเกิดกูไปเหมือนคนอื่นนะโอ้โหรวยสบายเลยมีเงินมีทองแล้วโอ้ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาทำสำนักหรอกไม่ต้องมาออกของหรอกนะเออว่าออกของทีกูลงุ ลง,ล,งลงทุนลงทุนลงทุนตลอดนะจมทุนจมทุนเข้าใจนะครับแล้วหัวจรรวยจารย์รวยรวยหาอะไรมึงดูดิเวนนี้เท่าไหร่แล้วนะครับนี่แหละคนดีไม่ต้องมีสิ่งสตอนครับใช่นรับอาจารย์อินดี้จริงๆค่ะอาจารย์ครับกุมารบูชาไครับก็เลี้ยงเหมือนเด็กนะกุมารทองกรรมเก่าอาจารย์ครับบารมีจะต้องเกิดต้องมีครับคือปกติคือผมก็ไม่รู้นะสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยมันคือบุญหรือกรรมผมนะมึงก็ต้องอยากเป็นเหมือนผมนะอยากเป็นเหมือนขุนจังเลยอยากเรียนอะาจารย์ขุนจังเลย มึงเป็นเหมือนกูมึงจะรู้เลยนะครับว่าโอ้ตายละคนอื่นเขานั่งกินเหล้ากันกูมานั่งรัรกษาคนเออช่างมันนะครับมันก็เหมือนเป็นกรรมผมและบุญผมนะบอกว่า,ารักษาสุขภาพนะครับเอา้าท่อคำสอนหัวจารย์ครับอืมอืมคือคนจะเกลียดผมก็เกลียดไปเถอะนะครับนะจะไว้นะครับคนจะด่าจะว่าอะไรมึงจําคําผมไว้เลยว่ามันไม่ได้ข้าวมึงแดกมันไม่ได้ให้เงินเดือนมึงนะครับแค่นั้นพอนะครับ ไม่ต้องไปแคร์นะไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียกูไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูไม่ให้เงินเงินกูแดกนะันจะด่าก็ด่าไปเพราะกูไม่ได้เป็นแบบมันถ้าคนยิ่งด่ากูยิ่งทําตัวให้มันสูงขึ้นเลยถ้าวันใดวันหนึ่งกูมีขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวมันนั่นแหละนะครับนะจะคืนน้ำลายตัวเองนะเข้ามาสู่หกเรานะครับแค่นั้นพอนะครับจาไว้นะเออคนเรานะครับดูถูกเราได้ข้ามเราได้สรักวันหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะมึงไม่ได้ตกตลอดไปชีวิตมึงไม่ได้เฮียเสมอไปชีวิตมึงไม่ได้บ กับตัวไม่ได้นะครับมึงจะเลวมึงจะไม่เป็นสิทธิ์กูเนี่ยมึงอย่าเลวจนกว่าหมดอายุไขนะครับมึงอย่าเลวจนกว่าหมดอายุไขนะครับถ้ามึงสํานึกได้ปั๊บมึงจงทําดีซะนะครับถ้ามึงเลวจนหมดอายุไขนะอะไรก็ช่วยไม่ได้นะครับเข้าใจนะตอนตอนนี้มึงมีโอกาสคือมึงยังมีลมหายใจคำนำหน้านามของมึงนะครับนะยังเป็นนายนางนางสาวเด็กหญิงเด็กชายอยู่แต่เมื่อชาติมรณะเมื่อไหร่ปั๊บนะมึงจบเลย โอกาสสร้างบุญมึงเรียบร้อยแล้วมึงต้องทําตาปิ๊บๆนะครับไปขอส่วนบุญเขาแล้วนะเขาใจนะคนเรามีทั้งตายโหงตายหาแล้วก็ตายปกตินะครับจงทําตัวนะครับอย่าประมาทนะครับเตรียมตัวตายไว้นะครับทุกขณะจิตโอเคนะอืมถูกกาหนดมาแล้วค่ะอาจารย์อยู่จังหวัดไหนครับราชบุรีครับอาจารย์ฟังดีจังครับอาจารย์หนูหนูอยู่พยาวขอที่อยู่ครับมันอยู่ราชบุรีครับสาธุครับกลับบารมีอาจารย์ครับโอเคครับเออแปลกเฮ้ยนะคนเรานะครับผมนะที่บอกเนี่ย ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ซึ้งใจคนที่ให้กําลังใจอะไรต่างๆนานาถ้าคนอย่างผมไม่เคยฟังคาคนนะครับผมเอาการกระทาเป็นสิ่งพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์เสมอนะครับเหมือนกับคนบริจาคร่วมทําบุญนะครับในการบูชาเทพสุวรรณหรือแบบโอนเงินมาให้ผมนะครับเล็กน้อยนะครับเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับถูกของทุกหวยอะไรต่างๆนะผมทําให้เห็นนะครับว่าผมทําจริงลงครัวเสร็จแล้วห้องน้ําเสร็จแล้วไปดูดีเฟล็กไหมล่ะปูกระโปรงปูกระเบื้องทำที่เอาลูกับน้ำฝักบัวฝักบัวอย่างดีนะครับ สกปรกสขภาพแรงต่างใช้ของดีนะไม่เคยใช้ที่มันชุยชุยสกปรกเลยเพราะคุณจะได้แบบเอามาใช้เออให้ภูมิใจให้เราก็มีส่วนร่วมเราก็มีสมร่วมนะทุกคนมีส่วนร่วมในครั้งนี้หมดนะครับอนุทุมโอธานาบุญของกับทุกคนเลยนะครับยิ่งอาจารย์พูดยิ่งมีความนับถือค่ะเพราะอาจารย์พูดดีค่ะฟังแล้วทําให้สบายใจชอบมากครับสวัสดีครับอยากรู้ว่าผมมีองค์ไหมครับผมอาจารย์จัดแต่ทุกวันมีสาระเถื่อนผมว่าเข้ากับยุคสมัยครับ คือมันไม่ใช่โบราณแล้วอ่ะมึงให้กูค้ำคืเหรอมึงให้กูใส่ชุดขาวเหรอมึงให้กูแดกหมากหรือไงวะมึงให้กูนุ่นกูนี่นะครับมันคนละสายยานะดูว่าเออกูเป็นคนสมัยใหม่อ่ะผีพูดคำว่าโอเคไหมมึงแปลกไอ้เหี้ยผีสมัยใหม่มึงมันไม่ได้ใส่สบายแล้วกูบอกให้นะอย่างผีผมสร้างเนี่ยอย่างไอ้จอยพลอยเนี่ยมึงบอกว่ามึงไม่ต้องเอาสบายให้มันนะมึงไม่ต้องเอาหมากให้มันแดกนะมึงไม่เอายกทรงเกงในมึงไม่เอาสายเดี่ยวให้มันใส่นะครับมึงไปเอาบุหรี่มันดูดก็ได้มันดูบุหรี่เอาเล่าให้มันแดกมันกกก็แดถ้าาามมึงะเอหูน ผีที่กูสร้างมันมันผีสมัยใหม่แล้วมันไม่ใช่เอาผีโบราณมาทําเออเพราะจอมันต้องยุคสมัยใหม่แล้วนะครับแล้วไอ้ทำไมพวกผีทําไมพูดโอเคทำไมรู้จักเพลงเพลิงสมัยใหม่มาไอ้แค่กับผีมันก็อยู่ข้างๆตัวมึงแหละมันก็มึงดูอะไรมันก็ดูมึงมองเห็นผีไหมล่ะผีอาจจะนั่งดูทีวีกับมึงก็ได้แต่มึงมองไม่เห็นเพราะมันคืออีกมิตินึงนะเออมันไม่ได้ฟังลําตงลําตัดไม่ได้ฟังลิเกแล้วชิบหายผีสมัยนี้มันก็ดูที่มึงดูแหละมันรู้หมดแหละ ข่าวาวอะไรเข้าใจมามันก็ยังชดใช้กรรมเวียนอยู่เนี้ยแล้วทงเจ้าที่มึงดูอะไรเขาก็ดูหมดเนี่ยเผลอๆมึงเอากันแม่งมันก็ดูด้ซ้ำไปพวกมึงมองไม่เห็นไงข้าใจมาโอ้ยบาคนเอ้ยมันไม่เชื่อหรอกพูดโอเคพูดได้ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรต่างอ๋อเฮียเอ้ยกูไม่ได้ย้อนกลับไปพระเจ้าเห่านี่นะถูกไหมผีมันก็มีวิวัฒนาการเหมือนคนนะ่ะนะขนาดพวกมึงเนี่ยนะยังมีวิวัฒนาการได้เลยแล้วผีมันจะไม่มีวิวัฒนาการเพราะผีมันคือคนในอดีตเหมือนกันคนในอดีตนะคือผีแต่ผีในอานาคตี่คือพวกมึง ถ้าวันนึงมึงตายหาไปปั๊บแล้วมึงเงวนเวียนอยู่โลกวนนี้เนี่ยมึงก็เห็นอะไรที่มนุษย์ก็ทําอะรถก็มีอะไรก็มีมึงอาจจะอิจฉาคนเออเฮ้ยทำไมกูตายไวจังวะเออต้องเข้าใจนะครับอืมสาธุครับอนุโมทนาบุญครับผมผมพูดผิดหรือเปล่าพูดผิดหรือปเปล่าอ้าวมึงหรือมึงจะเถียงกูโอ้ไม่เชื่อหรอกมีที่ไหนผีพูดภาษาอังกฤษผีดูเต่างอยผีก็มีปอบผีฟ้านะที่เป็นผีปรมชน่ะผีปรมชนไอ้ผีปรมชน,เ,ชนเขาไม่โง่นะเวย้ยเขารู้เนะ เออเขาก็ดูกับมึงไงแหละผีมก็คนนั่นแหละเอาง่ายๆนะมันก็มีรักโลคปวดหลงอ่ะนะแต่ว่ามันไม่มีกายเนื้อเท่าแหละนะครับแค่เขาอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นถลูกนะเออแหมไม่อยากจะไอ้นี่เลยนะครับฟังแล้วนึกภาพชัดเจนมากครับแล้วผมมีสีสีธาตุอะไรอ๋อแล้วผมมีสีธาตุดินน้ำลมไฟดีไหมครับมันก็ดีเนะยครับผมนะคนเราก็มีสีธาตุพูดเก่งฮ่าดุตลกมีสาระครับสวัสดีครับอาจารย์ติดตามมาตลอดครับแยก อยากไปหาก็วันที่สิบเอ็ดนะครับผมก็บอกแล้วก็ผมเอาคนเอาอะไรที่มันเข้าใจง่ายอ่ะมึงไม่ต้องคือคนโบราณหรือว่าอะไรเก่าๆเนี่ยคือแบบเข้าใจว่ามึงจะไปแต่งอะไรมันยากวะช่วยิธีอะไรมากมายวะสรุปมนุษย์มันเยอะหรือเทวดามันเยอะวะถูกป่ะเออสรุปมนุษย์เนี่ยมันพิธีมันเยอะจังเนาะพิธีกรมพิธีกรรมอะไรอ่ะเออจะแดกกนต้องลีลาอะไรชิบหมายต้องนี่เทวดาบอกโอ้โหเฮี้ยกูหิวเป็ดหิวไก่แล้วเหมือนกับคนเนี่ย ที่บนด้วยหัวหมูอ่ะกูอยากจะบอกให้พวกมึงเนี่ยบนด้วยการทําดีอย่าดีกว่าที่มึงบนด้วยไหวหัวหมู90เป็นร้อยหัวอีกมึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมึงจาไว้ว่าอะไรที่บนด้วยเนื้อสัตว์อะไรที่บนกับชีวิตเนี่ยไม่ดีนะครับบนว่าถ้าเกิดสาเร็จจะบนหัวหมูร้อยหัวจะบนวัวหนึ่งตัวที่อะไรมึงเลิกซะมึงบนว่ามึงจะทําดีตลอดไปมึงจะทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับเทพองค์นี้จบแล้วมึงจะสําเร็จโดยง่ายเลยนะครับมึงไม่ใช่ว่ามึงบนปั๊บหัวหมู ิบหัวหัวหมูหยี่สิบหัวไอ้เหี้ยแล้วมึงต้องไปสั่งเขาสั่งก็งเกิดการฆ่าฆ่าเสร็จวิญ,ญญาณหมูทั้งนั้นถูกมาละเออวิญญ,ญาณวัววิญ,ญญาณควายทั้งนั้นอะ่ะมึงจงบนแบบกูซะถ้าเป็นสำนักกูเนี่ยข้าพระเจ้านะครับถ้าเกิดสําเร็จดังที่หวังแล้วจะทําบุญทําดีถือศีลตลอดไปนะจะอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ที่มีส่วนทําให้ข้าพระเจ้าประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่บนไอเหี้ยแบกถูก หัวหมงหัวหมูหัวแพะหัวหมามึงไม่ต้องเบิ่เลิกันแล้วนะครับบาปนะครับอันนี้ไม่แนะนํานะครับสำรนักผมเนะถูกค่ะเรามองไม่เห็นครับเรามีกายท่าทําอะไรก็ได้ครับถูกคนเนี่ยได้เปรียบกว่าผีเยอะคนได้เปรียบกว่าเทวดาเยอะนะครับผมนะเฮ้ยจันมึงพูดเหมือนมึงรู้ยนะอ้เหี้ยกูทําจริงอ่ะกูปฏิบัติไปอยู่ในคลิปกูดิมีใครมีปัญญาไปจ้างหน้ามานะมาเยอะขนาดนี้มามากองรวมกันที่สาราเนี่ยมึงถ้าเกิดกูจ่ายค่าตัวมาเรียกคนละร้อยคนละสองร้อยเนี่ยกูก็หมดตัวแล้วกูไม่ลง นะเออใครจะยอมอายล่ะเขามีลูกมีพ่อมีแม่แั้นแหละมันคนแก่ง,งากเลยมากาบผมเนี่ยเพราะจะยอมอายทำไมแปดสิบกว่า,างเี้เขาไม่ได้กาบคนที่อายุเขากาบคนที่หน้ากาบเขากาบคนที่หน้าศรัทธานะครับเขากาบข้างในผมนอะเออดูในเพจอาจารย์ครับอาจารย์ผู้ได้สุดยอดเลยครับถูกค่ะอืมถูกนะเป็นลูกศิษย์ผมนะครับการบนกันแรงต่างมึงห้ามบนด้วยชีวิตสัตว์เด็ดขาดมึงจนเลิกสะเลิกประพฤตินะครับบนอะไรด้วยชีวิตสัตว์นะครับบนผลไม้ยังดีกว่านะครับ ผลไม้บนด้วยเหล้ายัางดีกว่าบนด้วยพวกไอชีวิตสัตว์ที่มาเยอะถ้าเกิดเป็นกงเป็นไก่โอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้กูให้อภัยตัวสองตัวนะว่าไปหาซื้อตามตลาดได้แต่ที่มันบนมันเยอะวอ้วางการการมึงเลิกซะนะครับเลิกเหอะนะเห็นแล้วแม่งสงสารนะหดหู่มากกว่านะครับหดหู่มากกว่าโอ้โหเฮ้ยบางทีบนเก้าร้อยเก้าสเก้าหัวเงี้ยโอ้โหวิญญาณหมูเก้าร้อยเก้าสบเก้าตัวถามว่ามึงได้มันคุ้มกับสิ่งที่มึงได้ไหม มึงอาจจะได้ในเงินที่มึงได้มาแต่บาปที่มึงเอามาทำอย่างเงี้ยที่มึงไปบอกโรงฆ่าสัตว์บอกขอฆ่าหมูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวมึงลงคิดตามกูนะบาปขนาดไหนมึงลงมาหักล้างกันดิเงินมึงไม่เหลือเลยนะเหมือนติดลบอีกชาติหน้ามึงเกิดให้ไปเป็นหมูให้เขาเชือดอีกอชิบหายถูกบาปเกิดเป็นหมูเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชาติอีกมึงคิดดูโอ้กูคิดไม่ออกเลยมึงกว่าจะตายนะครับบางทีโดนแทงตายบอดอีกก็โดนตัดคออีกมึงคิดดูในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะ น่ากลัวนะครับน่ากลัวนะอืออาจารย์อายุเท่าไหร่ครับขอโทษครับผมตรงตรงขันพนครับผมนะเยอะแล้วครับอายุเยอะแล้วนะครับผมไม่บอกอายุใครนะครับใช่ครับเทวดากับชาติมาเกิดดีไหมครับอาจารย์มันก็มีหมดแล้วครับเทวดากับชาติมาเกิดทุกคนนะครับเทวดาหมดบุญนะครับก็ลงมากับชาติมาเกิดมาเสวยบุญก็มีนะครับแลามาสร้างบุญก็มีนะนี้ขอปรึกษาหน่อยครับเป็นส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตแล้วผมว่าหลายๆคนเช่นเราได้ดูข่าวบ้านเมืองบางทีเรารับรู้ว่าสิ่งนั้นมาไม่ชอบทํา ก่อเกิดความไม่ชอบทำแบบนี้เราให้แบบนี้ทำให้เราบาปใหม่เพราะเราเกิดทุกข์คิดไม่ดีจะได้ปงไม่ยุ่งเกี่ยวปงครับเราอย่าผมบอกแล้วนะครับเริ่มด้วยตัวเองจบด้วยตัวเองเรียนรู้ทุกตัวเราอย่าเอาจิตไปจับกับทุกข์ของชาวบ้านเขาถ้าเราเอาจิตเนี่ยไปจับกับทุกข์ของชาวบ้านเขาแล้วเราก็ทุกข์ตามเขาเนี่ยบาปจิตที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ดีหรอกนะครับเราจงสร้างบรรยากาศ ครอบครัวหรือว่าสิ่งที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับในองค์กรเราเนี่ยให้มีความสุขพอแล้วนะครับเราไม่ต้องไปมองใครหรอกทําตัวเองให้ดีแล้วมันก็ดีนะครับผมนะชาวบ้านจะเป็นอะไรก็คือกรรมของชาวบ้านเขาไม่ต้องไปยึดติดเขาหรอกนะถึงบอกว่านี่เป็นอะไรเป็นของเราเลยนะครับแม้กระทั่งร่างกายเราแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเราบังคับอะไรไม่ได้เลยมึงบังคับให้มึงมาแก่ได้ไหมก็ไม่ได้บังคับให้เป็นมะเร็งได้ไหมก็ไม่ได้บังคับให้พ่อแม่เราตายได้ไหมก็ไม่ได้บังคับให้พ่อไม่ใช่บังคับให้พ่อแม่เราไม่ตายได้ไหมไม่ได้ การเวลานะครับหรือเทพก,กาล้าเนี่ยจะการคิดเียกว่าจะกกินทุกสรรพสิ่งนะครับทุกอย่างนะครับในศาสนาพราหมณ์จะเอาเทพมาจับนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยผีก็คือเขาก็คือเป็นธาตุเป็นแรงต่างเขานะครับอย่างการเวลาเทพก,กาล้าต่างเนี่ยไม่มีใครนะครับชนะการเวลาได้เลยการเวลาเนี่ยนะครับมันจะกินทุกสรรพสิ่งนะครับผมมันจะเวียนหมดเลยรีเซ็ตรีเซ็ตหมดวนวน,วน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 ไปเรื่อยครับเหมือนกับล้อนะครับล้อเวียนนะครับอย่างนั้นแหละนะโอเคนะไม่อยากทำมากมากนะครับสงสารตัดพวกนั้นเลยครับอาจารย์ครับ ผมผมไม่ดูดวงนะครับผมไม่ดูดวงนะผมผมไม่ผมไม่อะไรครับผมตัวผมผมไม่นี่นะครับนะผมบอกแล้วผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านผมขอรู้เรื่องของเองพอนะเอ้าวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับวันนี้พูดนานแล้วนะครับกลัวจะเบื่อกันนะครับขอให้รวยทุกท่านนะครับจงรับพรทุกคนนะรวยรวยเฮงเฮนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคิดบวกนะครับไว้วันพรุ่งนี้พบกันใหม่ตันนี้สวัสดีครับผม